สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสันหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่ศรีลาก็ดีหลวงปู่ปั่นก็ดีเนาะที่มาวัดเรามาพักด้วยความเมตตาของหลวงปู่เนาะได้ญาติโยมก็ได้ทำบุญกัน นี่นะที่บอกว่าวันพระใหญ่ถือว่าวันมาฆบูชาเราชาวพุทธก็ยังได้มีโอกาสได้มาภาวนากันอยู่บ้านเราก็ได้ภาวนาแต่อยู่บ้านภาระมันเยอะนั่นนะถ้ามาอยู่วัดเราไม่คุยกับใครเราก็ภาวนาได้เยอะการภาวนาเนี่ยที่ญาติโยมบอกว่าบางคนก็บอกว่าไอ้เก่งดีเก่งร้ายเนี่ยที่หลวงพ่อสนองเก่งดีเก่งร้ายเก่งที่ว่าเหมือนว่าใจมันไม่แพ้ใครใจมันจะเก่งเรื่อยไปนะเก่งทำความดีมันก็ติดตีอีกนั่นนะมันก็ตกใจขออภัยอยู่ไกลอยู่ไกลสาธุทีนี้ก็นี่นะคุณโยมโชคดีบางคนก็ยังอุตส่าห์มาเที่ยงคืนกลับบ้านเนี่ยเป็นประจำที่หลวงพ่อสนองอยู่ก็ยังเนี้ยบางคนแล้วก็อยู่ไปมาไปมาต่อไปก็สมาธิดีขึ้นนี่นะการที่ทำสมาธินี่แหละเป็นมงคลชีวิตนะให้ทานเราไปเกิดเป็นชาติหน้าเราก็ไม่ลำบากมีเพื่อนฝูงเยอะนะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างทานบารมีนั่นนะแล้วไปยุคหน้าไปอยู่ข้างหน้ามันไม่ต้องสร้างไปเสวยบุญนั่นนะท่านบอกว่าไปเสวยกุศลของเรา เนี่ยไอ้ทีนี้ก็คนเราท่าน บางคนก็มีนิสัยมาเยอะเคยเป็นลูกนาคเป็นอะไรอ่ะเป็นนาคเป็นอะไรมาเกิดพวกเนี้ยเขามีศรัทธามากพวกนาคพวกเทพพวกนาคนั่นน่ะทีนี้ก็เป็นยักษ์พวกยักษ์มาเกิดนี่ก็เหมือนบุญเก่าไม่ค่อยชอบสร้างบุญสร้างทานนี่บุญเก่ามันก็จะหมดเอาอย่างเงี้ยนี่ก็เห็นมาท่านบอกว่าบุญบารมีเนี่ยที่เราได้ทำนะตอนเราทำมาไว้ดีเนี่ยทำให้มันชนะความตนีในใจที่เรารักมากนะสมบัตินะเวลามีมันไม่ค่อยอยากทำเวลาไม่มีมันคิดทั้งวันทั้งคืนอยากจะทำพอมีมันไม่อยากทำนั่นเนี่ยต้องรีบทำ
ต้องเอาชนะใจ นั่นแหละมันก็กลัวหมดอีกอะไรต่ออะไรบางคนตัวเราเองนี่แหละตั้งแต่เด็กๆเราก็จำได้นั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่ต้องดูใครเนี่ยดูการกระทำของเราที่เราแล้วๆมาเหน็ดเหนื่อยยังไงทุกข์ยากยังไงน่นจนได้มานั่งสมาธินั่นน่ะครูบาอาจารย์ที่ท่านนำให้เรามาถูกทางเนี่ยมันเป็นบุญทุกๆคนนะได้ไหมโยมนะที่บอกว่ายิ้มแล้วยิ้มอีกพอได้หลวงปู่มั่นนะก็หลวงปู่ทรงพอปฏิบัติได้อยู่กันคนละข้างกำแพงไม่ต้องคุยกันจิตมันรู้แหมยิ้มทั้งคืนเลยเนาะพอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยบอกหลวงปู่สองอย่างเงี้ยจะยิ้มยิ้มแล้วก็ไม่ได้คุยกันมากพระผู้รู้ขึ้นมาแล้วไม่ต้องคุยมากนั่นเห็นมาจ้าน่าจ้าเดี๋ยวให้หลวงพ่อเลยจ้าหลวงพ่อคะเวลาหลวงพ่อออกมาเทศหลวงพ่อเอามาด้วยได้ไหมได้ได้ได้ยกเท่าไหร่สาธุแล้วหลวงพ่อเอาเวลาออกมาเทศหลวงพ่อเอาติดมาด้วยได้ไหมสาธุสาธุนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นมาครูบาอาจารย์ก็ล่วงลับไปเรื่อยๆหลวงปู่เปลี่ยนก็ดีไปแล้วก็ปลื้มใจหลวงปู่ตั้งๆ 8 9 10ก็ต้องมานั่นน่ะมาร่วมเผาศพพระศพนี่น่ะเป็นในไฟเลยเห็นมั้ยพอโกยออกมามีอยู่ก้อนนึงนะยังกระทับติ่มเลยนะหลายสีเลยเหมือนดอกเห็ดอ่ะดูในโทรศัพท์เนาะนั่นน่ะหลวงปู่เป็นมรกตเป็นอะไรนี่แหละเป็นทับทิมเป็นหลายๆสีนี่แหละน่าปลื้มใจไหมที่ท่านปฏิบัติของท่านแล้วมรรคผลนี่แหละฌานอภิญญานั่นน่ะที่มาสมเคราะห์ธาตุนั่นน่ะท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยฟอกธาตุขันธ์นั่นน่ะฌานจิตที่ฟอกธาตุพุทโธพุทโธเนี่ยอนาปานุสติใครสำเร็จกระดูกจะเป็นพระธาตุกันเยอะสายหลวงปู่มั่นก็อาภาวนาอย่างนี้แหละภาวนาไปภาวนาไปแล้วมันก็เกิดปัญญานั่นน่ะปัญญาญาณ นี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมเอ้ยที่เห็นมาความพ้นทุกข์นั่นน่ะความไม่ห่วงไม่อาทรนั่นน่ะเห็นมาหลวงปู่เราล่วงลับไปก็ไม่อะไรอาวรณ์ในวัดในภาระต่างๆแม่หลวงพ่อสนองยังอยู่หลวงพ่อบุญลือก็ยังอยู่เราก็นอนตาหลับแล้วเห็นไหมนี่แหละท่านก็เห็นไหมที่มีกำลังมากมีเหมือนว่าบุญบารมีนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคุณูปการที่พุทธบริษัทยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในวัดสังฆทานใช่ไหมยิ่งใหญ่อยู่ในไม้เขาบอกว่าไม่เห็นมีใคร
พูดเลยพุทธศาสนาประจำชาติเราไม่ต้องบอกว่าเทวดาก็เห็นเองเนาะเราไม่ต้องพูดว่าเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครพูดก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรายิ่งใหญ่ในครอบครัวเรานี่แหละยิ่งใหญ่ในตระกูลของเราเห็นมาใครปฏิบัติได้เนี่ยโปรดญาติพี่น้องได้เยอะเนาะโปรดวิญญาณโปรดญาติที่เก่าๆบางคนไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมนะลมหายใจจากกันนะบางคนก็ยังเมาอยู่นั่นนะยังประมาทอยู่แต่ญาติพี่น้องที่ทำปฏิบัติแล้วเห็นมาได้อย่างเงี้ยนี่แหละโปรดญาติพี่น้องได้นั่นนะก็บางองค์เห็นมั้ยที่บอกว่าอะไรอะโกอยู่เมืองจีนตายเวลาบวชมาโมทนาเห็นมั้ยวิญญาณไปด้วยทุกคนทุกแห่งนั่นนะใช่ไหมเขาไม่รู้จักตระกูลพวกเราแต่เขาก็พูดถูกนะเห็นนะว่าเขามาโมทนานั่นนะเห็นไหมตายไม่รู้กี่ปีนั่นนะเห็นไหมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับครูบาอาจารย์ก็พูดนิดๆหน่อยๆถ้าใครรับได้ท่านจะพูดเยอะหลวงพ่อสังวรนั่นน่ะเห็นมั้ยใครมีสมาธิเรื่องรู้เห็นเรื่องการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะจึงบอกว่าวันนี้เห็นมั้ยไม่ยอมหลับยอมนอนน่ะเป็นพุทธบูชาบางคนเห็นมั้ย7วัน7คืนทำกันน่ะเขามีชมรมทุกรุ่นมานะเห็นไหมตอนทำไมลุงพ่อสนองอยู่ทำบุญคล้ายวันเกิดเห็นนะเนี่ยเขาจะไม่นอนเลย7วัน7คืนพยายามทำจนได้เห็นไหมนี่แหละจะว่าลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่เก่งได้ยังไงทำจนไม่นอนได้เห็นไหมถึงบอกว่าอนุภาพเนี่ยพุทธานุภาพธรรมานุภาพเนี่ยสังฆานุภาพที่ได้การปฏิบัติธรรมนั่นน่ะแล้วดูสิเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะท่านบอกว่าถ้าพวกเรายังรักยังสามัคคีกันยังปฏิบัติกันนี่แหละญาติโยมก็ดีใจนั่นน่ะเห็นมั้ยสามัคคีกันปฏิบัติกันนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะว่าโยมล่วงลับมาหลายรุ่นแล้วใช่มั้ยนั่นน่ะเราไม่รู้เองบางทีเขาก็ไม่ได้บอกอาตมาใช่มั้ยอาตมาก็จำไม่ได้มากันต้องก็อายุบางคนก็สามสี่สิบก็มาแล้วเข้าวัดบางคนเป็นโรคกระดูกพุนโรคปวดขามาไม่ได้หายไปนานนั่นน่ะบอกปวดขาเหลือเกินถ้ากินยาไทยก็ไม่เอากลัวอีกนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมากลัวธรรมชาตินั่นน่ะเห็นมาคนเราธรรมชาติกับกลัวนั่นน่ะของที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับไม่กลัวนั่นน่ะพวกเรากินอาหารที่เป็นพิษเยอะมันเป็นอย่างนั้นถึงว่าเป็นโรคกระดูกพุนเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองตีบกันเยอะนั่นน่ะก็เพราะว่าอาหารมันเป็นพิษใช่ไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติ
ที่เราไม่เป็นอะไรนะเป็นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรามีสมาธิกันขึ้นแล้วเนี่ยมีกรรมฐานมีบุญกุศลนั่นน่ะท่านบอกว่าสมาธิพอสมควรถือศีลนะเป็นพื้นฐานนะภาวนาไปทำมาเห็นมามันเจริญสติไปเจริญสติไปเกิดว่างขึ้นมาเห็นมานั่นน่ะมันไม่มีตำราในความว่างของมวลมนุษย์นั่นน่ะใช่ไหมบางคนยกองได้ใช่ไหมองใส่น้ำยกคนเดียวได้กลัวไฟไหม้บ้านตกใจยกองเวลาเอาเข้ามาต้องสองสามคนยกนั่นน่ะไอตัวสำเร็จนี่ก็เหมือนกันไอ้ตัวรู้ไอ้ตัวสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่บอกเราเนาะมันมายังไงอ่ะใช่ไหมทำไมหลวงปู่ท่านว่างของท่านได้ทำไมท่านคุยกับญาติโยมรู้เรื่องใช่ไหมก่อนที่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ก็ดีใจนั่นเห็นไหมบางคนนั้นก็ไม่บอกใช่ไหมพอมันยังไม่ได้บอกไปมันก็ยังไม่รู้นะเห็นไหมก็ถึงว่าชนชั้นของจิตนั่นเองใช่ไหมจะเป็นชั้นเหมือนกันนั่นน่ะก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงชั้นที่จะรู้นะคุยไปก็ไม่รู้อีกนั่นเห็นไหมเนี่ยคุณโยมไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำมีโอกาสได้ทำถ้าสร้างบารมีของเราเห็นไหมบางคนยังไม่เจ็บไม่ป่วยบางคนเป็นเห็นไหมมะเร็งเม็ดเลือดมั่งเห็นไหมว่าทุกข์ขนาดไหนนั่นน่ะเป็นแล้วทุกข์นะนี่แหละที่เรียกว่าทุกข์กษัตริย์นิโรธทัศน์นี่เนี่ยที่ทุกคนต้องได้รับใช่ไหมบางคนนี่เป็นหมดทั้งบ้านนั่นเห็นไหมต้องให้สังคมช่วยเห็นไหมเหมือนทางวัดก็เหมือนกันพระมีไม่มีสมบัติอะไรนั่นใช่ไหมมีภาวนาตายก็ตายไปญาติโยมไม่ช่วยก็ปล่อยให้มันเน่าไปกันแล้วกันใช่ไหมแต่ญาติโยมต้องรวยญาติโยมต้องมีใช่ไหมไม่มีพระก็ลำบากใช่ไหมนั่นญาติโยมมีแล้วก็ใจดีนั่นเห็นไหมรู้จักสร้างทานเนี่ยบางคนเห็นไหมบางวัดที่บอกว่าไปวันเผาก็แล้วกันไปทำลงทานไปวันเดียวพาไปช่วยบางทีครึ่งก้อนเดือนพาก็อดเนาะนั่นน่ะเนี่ยบางคนก็ดีอุตส่าห์ไปทำแล้วก็เข้าใจคนทำลงทานนี่แหละเพื่อส่วนรวมแล้วถ้าท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะไปหาที่ไหนเห็นไหมคนมาเลเซียเอ้ยสิงคโปร์เอ้ยบางคนก็ไต้หวันมากันมาเฝ้าหลวงปู่เปียนใช่ไหมฝรั่งมาหมดนั่นเห็นไหมนี่เพราะบุญของเขานี่แหละคุณโยมบุญอันนี้มันบังคับใครไม่ได้ใช่ไหมที่เราเกิดมาก็เหมือนกันนี่แหละมากันทุกสารทิศนะโยมอยู่ถึงไหนอยู่ถึงไหนก็มาบางคนก็มาทำงานในเมืองหลวงก็อุตส่าห์
มาปฏิบัติธรรมทีนี้คนทำงานท้องไร่ท้องนากะกรรมแดดมาโอ้โหเย็นนี้จะมาปฏิบัติอีกพอถึงหมอนเห็นหมอนเห็นเสื้อก็หมดแรงอยากหลับแล้วเห็นไหมนี่แหละมันผิดกันเนาะนี่หน่อยลองนึกดูก็แล้วกันที่ว่าคนมีบุญที่ว่ารู้จักได้พักผ่อนนะรู้จักได้ภาวนานี่แหละแล้วจะไปเอาบุญที่ไหนใช่ไหมบุญที่ไหนไม่มีอีกแล้วสถาบันเดียวละใช่ไหมสถาบันช่วยกันเนี่ยเห็นไหมคนละไม้คนละมือนั่นแหละทองคำมันก็มาได้ใช่ไหมนั่นแหละคนนี่แหละใครทำใครได้นั่นแหละเห็นไหมไปอยู่เมืองนู้นแล้วขอกันกินไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นแหละขอกันกินไม่ได้มันบุญใครบุญมันนะเห็นไหมที่บอกว่าไปตกนรกแล้วมองไม่เห็นมันมืดนะมองไม่เห็นแต่ทีนี้พอเขาเปิดแล้วโอ้โหมันเห็นหมดสว่างมันเห็นลงมาภาคพื้นดินหมดนั่นน่ะใช่ไหมลาและญาติพี่น้องที่ยังตกนรกได้พาลูกชายใช่ไหมมาบวชเนี่ยเห็นไหมของปู่จันทาถ้าท่านไม่บอกพวกเราก็นึกว่าน่ะท่านอุตาเขียนไว้นั่นน่ะโปรดญาติพี่น้องไปโปรดแม่เนี่ยเห็นไหมแม่พ่อเนี่ยมีพระคุณมีพระคุณกับลูกมากใช่ไหมนั่นน่ะตอนยังไม่เติบโตเนี่ยเห็นไหมทำไม่ดีก็หน้าแตกหมดหัวแตกหมดนั่นน่ะเอามีดใช่ไหมเล่นมีดกันเนี่ยเอามีดมาฟันถูกแถวเนี้ยเด็กๆเนาะนั่นน่ะเห็นไหมหน้าแตกอะไรตาหัวแตกไม่รู้นี่นะเด็กๆนั่นน่ะนี่น่ะคุณโยมพวกเรานี่แก้วคาดใช่ไหมพุทธังแก้วคาดจริงๆธรรมังแก้วคาดสังฆังแก้วคาดนั่นน่ะใช่ไหมโยมทำไมแก้วคาดอ่ะเห็นไหมตกลูกญาติพี่น้องน้อยแม่ก็ดูไม่บางทีก็ยายมั่งพี่ป้าน้าอามาช่วยกันดูไม่กี่คนนี่เนาะตกบ้านมั่งตกบ่อมั่งตกกระมังมั่งตายนะเด็กๆกันนะนี่แหละเพราะลูกน้อยเห็นไหมสังคมน้อยลงแคบลงอ้าวสังคมว่าน้อยทำไมมันเยอะเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าคนอายุยืนบางคนนี่แหละแต่ลูกหลานน้อยเพราะว่ามีคนสองคนตายซะแล้วก็หมดซะแล้วเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูที่เติบโตมาได้นี่จนมารู้จักทำบุญจนมารู้จักภาวนานี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยเนี่ยทำให้เราอดหลับอดนอนได้เนี่ยเก่งใช่ไหมมากำลังกินกำลังนอนโอ้ยไปภาวนาทำไมไปนอนดีกว่าใช่ไหมเนี่ยคนมันไม่รู้เนี่ยบุญมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาหลอกเรานั่นน่ะบางคนใช่ไหมไปกินเหล้ากันดีกว่านั่นน่ะไปเที่ยวกันดีกว่าสร้างความใจร้อนสร้างความใจร้ายเห็นไหมนั่นน่ะพอเมาขึ้นมาแล้วก็เอาละเห็นนั่นน่ะเห็นช้างตัวเท่าหนูนั่นน่ะใช่ไหม
มันเป็นอย่างเงี้ยไม่กลัวนั่นแหละพอเป็นแล้วพอทำไปแล้วทีนี้พ่อแม่ที่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีตังค์ใช่ไหมนี่แหละพ่อแม่ก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีกบางคนถ้ามีเป็นพันพันล้านก็เออช่างมันเถอะนั่นแหละเห็นไหมรักลูกนี่แหละคุณโยมทุกข์เพราะลูกเนี่ยที่หลวงปู่ทองสุขว่านั่นโอ้ยพ่อแม่นี่ลูกนี่มันเป็นเจ้ากรรมของแม่พ่อจริงๆมาทวงเห็นไหมต้องกับเด็กๆกับแม่ก็ไม่หลับไม่นอนคอยระแวดระแวดระวังนั่นแหละโตขึ้นก็ยังระแวดระวังใช่ไหมไปทำทุกข์เข้าแล้วก็ต้องหาสตังค์ไปที่นั่นแหละไปตายนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าให้ญาติโยมตัวเล็กๆเนี่ยเข้าวัดกันนั่นแหละเห็นไหมเชื่อฟังพ่อแม่นั่นแหละพวกเทพบุตรเทพธิดามาเกิดสิเนาะนั่นน่ะใช่มาทีนี้ถ้าไม่เชื่อนะเห็นมาลูกยักษ์ลูกมารมาเกิดเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมแล้วก็บอกว่าลูกเราเนี่ยทำดีต่อหน้าพ่อแม่รับหลังไปตีเขาไปฆ่าเขาเขาแล้วนั่นน่ะตามเพื่อนเห็นมานี่แหละหน้าไหว้หลังหลอกใช่ไหมนั่นน่ะที่ว่าคนโบราณว่าเพราะฉะนั้นน่ะทำความดียิ่งมีทุกข์นั่นน่ะทำความดีมีแต่ทุกข์ทำความไม่ดีเนี่ยเห็นไหมมันก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกนั่นน่ะนี่ทำดีก็มีคนอิจฉาทำไม่ดีก็นั่นแหละเห็นว่าทุกข์หนักนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมรถจนกันเข้าแล้วเห็นไหมรถบางยังกระปิบนั่นแหละรถสวยๆพอจนเข้าแล้วโหดูไม่จืดน่ะตายออกมาในโทรทัศน์เห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะพวกเรามีสติไงน่ะมีสติมันไม่เสียสตังค์ใช่ไหมไม่มีสติมันเสียสตังกันไปเรื่อยนั่นน่ะแล้วกว่าจะซ่อมได้นะ5เดือน6เดือนนั่นน่ะใช่มั้ยหมอรถก็ทำไม่ทันน่ะใช่มั้ยทำไม่สวยก็ไม่ได้ไม่ปานนี่นั่นน่ะเห็นมั้ยต้องดูนี่แหละถึงบอกว่ารถนี่รักยิ่งกับลูกกับเมียอีกนะบางคนพูดอย่างนั้นนะใช่ไหมเพราะมันบุบเขาแล้วก็มันเสียโฉมใช่ไหมนั่นนะมันบุบมันพังก็ขับไปฮะบุบบุบปับปับก็ไม่อยากขับแล้วเห็นไหมนั่นนะที่ตอนมันไม่บุบเห็นไหมใจร้อนกันนั่นนะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นยังบอกว่า เรายังไม่ทันถึงชาติชรานั่นแหละเรารักษาไว้ไม่ได้ขันธ์5ของเราขันธ์5ของพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ให้เรามานี่ร้อยล้านพันล้านก็ขายไม่ได้ต้องตัดขาสักข้างจะไปใส่ให้คนอื่นร้อยล้านเราก็ไม่เอานั่นน่ะมันเดินลำบากใช่ไหมน่ะแขนก็เหมือนกันนะแล้วจะบอกว่าพ่อแม่ไม่ให้อะไรใช่ไหมเมาขึ้นมาพ่อแม่ไม่ได้ให้สมบัติอะไรน่ะสมบัติความดีพ่อแม่ให้ไว้แต่เราเอาความดีไว้มาใช้ไม่ถูกใช่ไหมน่ะมันเด็กๆวัยรุ่นนั่นน่ะเอามาตีกันเอามาฟันกันแขนขาดที่นะต่อไม่ได้บางคนนั่นหน้าสงสารนั่นแหละไม่เหมือนเขาก็อายอีกนั่นแหละเห็นไหมมือไม่เหมือนมือหายไปข้างแล้วนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่านี่แหละคุณโยม
จึงว่าบาปมันเกิดขึ้นไอ้ตอนมันสงบมันจะรู้ไอ้ตอนโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวแล้วพอเป็นขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่น่าเลยเนาะไม่น่าเลยนั่นน่ะใช่ไหมทุกข์นะนี่แหละทุกข์เห็นนะถ้าดูในโทรทัศน์แล้วมันน่ากลัวเหลือเกินนั่นน่ะขับรถกันเห็นไหมฝ่าไฟแดงกันมั่งอะไรกันนั่นน่ะไม่มีความหมายตำรวจไม่มีความหมายฝ่าไฟแดงเข้าไปแล้วก็ชนกันทีเนาะนั่นน่ะทีเนี้ยมันทุกข์ขึ้นมานะใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเข้าวัดภาวนาเนี่ยวันว่างของเราเราก็มีความสุขใช่ไหมไม่ต้องไปบ่อนไปอะไรน่ะมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกร้อนนอกร้อนในเลยพอมีหนี้เข้าหนี้เข้าท่วมตัวจะทำไงตายดีกว่าบางคนบอกนั่นน่ะเห็นไหมมันหนี้ท่วมตัวทีนี้เอาไปชนเข้าไปในตึกไฟไหม้หมดเขาบอก80ล้านแล้วมันจะมีตังค์ให้เขาแล้วเนาะเมารถเจ้าก็ถูกไฟลุกด้วยมั้งนั่นน่ะยอมโอ้โห80ล้านแล้วก็คุยกับพระถ้ามีตังค์ช่างมันมีเป็นพันล้านน่ะทำฝันให้เขาอีกใช่ไหมทีนี้ไม่มีเนี่ยจะทำไงโดนจับผัวโตสินะนี่น่ะจึงบอกว่าหลักแก้วขวดนี้มันแพงเหลือเกิน80ล้านใช่ไหมเหล้าขวดเดียวมันทำไม่เสียเลยเสียอนาคตเลยนี่แหละที่ว่าอนาคตวงอนาคตตะวงใช่ไหมหน่อเนื้อพุทธังคุณนั่นน่ะพยายามรักษานั่นหน่อเนื้อพุทธเจ้าใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ต่างๆสร้างบารมีนั่นน่ะจนเห็นไหมเอาผ้าพันกายพันกายชุบน้ำมันบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้าได้นั่นน่ะบางองค์ก็ตายบางองค์ก็เย็นนะนั่นน่ะเพราะเข้าฌานได้นั่นน่ะเห็นที่เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าก็ดีเอาผ้าพันกายเอาน้ำมันชุบน่ะบูชาเลยบางองค์ก็ตายบางองค์ก็ไม่ตายนี่น่ะคุณโยมจนถึงมาเป็นพุทธเจ้านั่นน่ะเห็นมั้ยบูชาด้วยนี่แหละที่เรียกว่าสังขารก็เอามาบูชาได้นะมันเป็นพวกที่อนาคตวงของเขาที่เขาแสดงออกโดยการเห็นว่าไม่กลัวตายนั่นแหละถึงขนาดนั้นนะพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละมีความอุตสาหะขนาดนั้นนั่นน่ะพวกเราลองไปทำก็สิไม่ได้ร้อนเนาะบางองค์นี่เอาผ้าพันนิ้วเลยบูชาด้วยน้ำมันเนยบูชาพุทธกยาน่ะลั่นนังเปี้ยเลยกระดูกไม่เป็นไรหลวงพ่อทำเพื่ออะไรเราก็ทำเพื่อเป็นผีอะที่ท่านก็ไม่พูดนั่นน่ะเห็นไหมไม่พูดว่าท่านทำเพื่ออะไรเนี่ยพุทธบูชาขนาดนั้นนะโยมอย่าว่าแต่ทองเพชรพลอยเลยนั่นน่ะเห็นไหม
ที่บอกว่าคุณหญิงคุณนายใส่เพชรใส่ทองมาดีเนาะอาตมาก็อยากได้เหมือนกันหลวงพ่ออยากได้ก็ให้ก็ใส่ครบตำเลยบทเลยโอ้โหเสียดายหลวงพ่ออ้าวยังเสียดายอยู่เลยเนี่ยหลวงพ่อโอภาสีนะอ้าวเสียดายก็ห่อไปนะเอาไปเอาไปเปิดที่บ้านพอไปถึงบ้านไปเปิดก็ยังเป็นเพชรอยู่อย่างเดิมแต่ทำตอนนั้นน่ะท่านทำไม่ดูเห็นมั้ยสอนอุบายธรรมของท่านเนาะท่านถึงว่าเอามาแจกกันเอามาแจกกันนั่นน่ะไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ที่ไหนเราไม่รับหรอกนั่นน่ะเราไม่รับรู้เลยเห็นไหมรู้ว่าไม่เต็มใจไม่เต็มร้อยเนี่ยท่านก็รู้นะเห็นไหมเหมือนหลวงปู่เกื้อนว่าแล้วโอ้ยหลวงปู่หลงแล้วเอาถ้วยโถข้าวมาถวายเป็นสำรับนะไว้หลวงปู่แม่ก็อยากทำบุญให้ลูกสาวแม่จะไปทำเลยหลวงปู่ท่านหลงแล้วนึกมาจากบ้านนะคุยกันน่ะกูว่ามึงแล้วหลวงปู่บอกมาหลวงปู่ไม่เอาบอกมันสองใจมันไม่เต็มใจ เห็นไหมไม่เต็มใจสวายนั่นน่ะท่านก็คุยเลยนั่นกูว่ามึงแล้วมึงว่าหลวงปู่หลงท่านไม่พออายุมากแล้วท่านเหนื่อยท่านก็ทำเป็นไม่พูดใช่ไหม อุบายธรรมนี่แหละพระอริยเจ้าไม่ง้อใครแล้วใช่ไหมไม่ง้อใครอ้าวท่านเป็นต้นบุญแล้วนี่นะต้นบุญนั่นแหละใครทำก็ได้นั่นแหละท่านก็ทำเฉยๆยิ่งทำเฉยๆยิ่งนั้นกุศลแรงใช่ไหมทำไม่ยินดียินร้ายให้ญาติโยมดูนั่นเองญาติโยมไม่ต้องเสียใจใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่หลวงนั่นน่ะเป็นบุญของเรานั่นน่ะที่เราไปเจอใช่ไหมเนี่ยครูบาอาจารย์บางทีมึงมาทำไมที่อื่นมึงไม่ไปทำบุญอะไรตาอะไรเหมือนหลวงปู่คูณว่านั่นแหละพระสุพรรณก็มีทำไมไม่ทำทำไมมาทำถึงบ้านไร่อะไรอย่างเงี้ยสุพรรณก็มีนั่นแหละจิตท่านถึงกันใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าที่บอกว่าจาตุรงค์สันนิบาตนะไม่ต้องมีโทรศัพท์เพราะว่านี่แหละจิตเนี่ยมันโทรถึงกัน 2,500 กว่าปีผู้มีอภิญญาคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมนานๆมาเจอกันทีนั่นน่ะเห็นมาบางทีก็เหาะมาใช่ไหมเหาะมาทำไงอ่ะต้องถือตะเกียงลานไปด้วยนะเดี๋ยวก็จะหาว่าผีเจ้าบ้านเห็นพาหอมานั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่หลวงพ่อทางวานนั้นท่านเล่าบอกว่าจะไปจับท่านมาท่านไม่เข้าหมู่เข้าคณะอยู่ป่าอยู่ดงพอเดินพวกหลวงพ่อก็พวกพระครูก็รอเรือข้ามแต่องค์นั้นเดี๋ยวท่านไปอยู่ฟากนู้นน่ะไม่รู้ไปยังไงไม่มีเรือท่านไปอยู่นู่นน่ะพอไปถึงเจ้าคณะจังหวัดโอ้พระอย่างนี้ไม่ต้องมายุ่งกับท่านเนาะท่านจะทำไงก็ปล่อยท่านเถอะท่านภาวนาดีนั่นน่ะเห็นมารู้เลยพระผู้ใหญ่นี่น่ะคุณโยม
พระที่ท่านปฏิบัติได้ท่านอยู่ป่าอยู่ดงบินอาบาดมาโอ้วันนี้สงสัยหลวงพ่อสะพายมาเบาเหลือเกินสงสัยเราจะอดแน่เลยเป็นลูกศิษย์อดแน่เลยที่ไหนได้เอากะละมังมาใส่เต็มหมดนั่นน่ะไม่รู้มาจากไหนนั่นท่านก็บอกเออพวกนี้คิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวนั่นเห็นไหมท่านรู้ใจคนนี่แหละคนโยม เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคารวาสเนี่ยมันก็อยู่กับเรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละเห็นไหมเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาก็นอนนั่นแหละตื่นเช้าก็ต้องไปทำมาหากินกันอยู่อย่างเงี้ยวัฏจักรจะมาที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะออกจากวัฏจักรนั่นน่ะวัฏวนน่ะจะมาวัฏสามเนี่ยทุกข์นะนั่นน่ะทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายเนี่ยทุกข์ความปวดเจ็บนั่นน่ะเห็นไหมไม่มีใครที่จะออกยากใช่ไหมนี่ยังมาทุกข์โกรธอีกยังมาทุกข์ตีกันอีกเห็นไหมตีกันฟันแทงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไรจะโหสิกรรมกันเมื่อไรจะยิ้มเข้าหากันใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านึกไปเถอะคุณโยมที่เราเชื่อแล้วว่าคุณงามความดีเนี่ยเห็นไหมไปเทพระที่วัดหลวงปู่เกื้อนเนี่ยพระพุทธรูปเนาะพอเทจะเสร็จอ่ะฝนก็มาเลยฝนตกลมมายังก็ไม่หยุดเลยเห็นไหมแล้วทำไมจะต้องถึงเวลานั้นพอดีเนี่ยจึงว่าบุญนี่มันพอดีใช่ไหมกุศลมาเจอกันพอดีมาโมทนากันพอดีนี่แหละคุณโยมเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของพุทธะเป็นเรื่องของผู้ฉลาดนั่นแหละพวกนักปราชญ์ทำมาไว้ใช่ไหมโยมนั่นแหละไม่ใช่คนโง่ๆเลยใช่ไหมน่ะชาติสุดท้ายมาเป็นลูกกษัตริย์อีกเห็นไหมพุทธองค์เรานี่แหละยังต้องออกบวชต้องออกสู้กับสงครามแห่งกองทุกข์นะใช่ไหมทำไปเถอะอดข้าวอดข้าวอดกั้นลมหายใจสารพัดนะกว่าจะทำใจให้ว่างใช่ไหมเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องนิพพานขึ้นมานะนี่นะว่านิพพานเป็นของเที่ยงนะนั่นนะเรื่องของคนผ่านมันไม่หมดใช่ไหมมันก็ไม่หมดมันก็ไม่เที่ยงอยู่งั้นนะใช่ไหมตีกันอยู่งั้นนะทุกข์อยู่งั้นนะร้องไห้กันอยู่อย่างนี้นะใช่ไหมภรรยาก็ฆ่าได้สามีก็ฆ่าได้นั่นนะอย่าว่าแต่พระสององค์พระเจ้าเลยทำมโหขึ้นมาใช่ไหมพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็ฆ่าได้เหมือนกันใช่ไหมโยมนั่นน่ะยิงเครื่องทุนแรงมันเยอะทำไมเนี่ยเห็นไหมไม่เมาก็ให้มันเมาได้นั่นน่ะจึงว่าทุกข์ไงจึงบอกว่าเราเลี่ยงเลี่ยงอบายนั่นน่ะอบายมุขอบายภูมินั่นน่ะแล้วก็ต่อนะหลวงปู่ท่านบอกมันมีต่อสองอย่างต่อดีกับต่อบุญต่อบาปเท่านั้นเองนั่นน่ะมันมีสองอย่างนั่นน่ะเห็นมาย่นย่อแล้วต่อบุญกับบาปเห็นนะ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อมล่อแล้วเหลือใจเป็นหนึ่งนั่นเองใจว่าง
จเป็นใจไม่ทุกข์นั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมไม่ว่างสินะไม่ว่างก็ใจร้อนสินะนั่นน่ะจะเอาเปรียบกันเอารัดเอาเปรียบกันอยู่อย่างเงี้ยโลกมนุษย์ใช่ไหมเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนก็เอาไปกันเอาไปกินนั่นแหละหลวงปู่ท่านเข้าใจเทศนะนั่นน่ะเพื่อนรู้เท่ารู้ทันเอาไว้แก้นั่นน่ะถ้ารู้ไม่ทันเพื่อนกันก็เอาไปกินหมดนั่นน่ะท่านว่าใช่ไหมคุณโยมเพื่อนอะไรอ่ะเพื่อนทุกข์เพื่อนนั่นน่ะเห็นไหมเพื่อนกิเลสนั่นน่ะที่มันทำยังไงอ่ะจะให้เหนือคุณวิเศษเพื่อนฝูงทั้งหมดนั่นน่ะอะไรต่ออะไรความเมตตาก็เลยไม่มีนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าวจีกรรมมโนกรรมนั่นน่ะก็ทำให้เห็นมาแต่ล้างผ่านกันคนละประเทศก็ล้างผ่านกันอย่างนี้แหละทำไงอ่ะจะเอาให้หมดสมบัติใช่ไหมนั่นน่ะสารพัดอ่ะใช่ไหมโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรื่องราวของพุทธศาสนาเป็นของเย็นพอศึกษาไปศึกษาไปคือใจว่างนั่นเองเห็นนะหลวงปู่ต่างๆปฏิบัติแล้วท่านเข้าถึงมรรคผลนี่แหละจึงบอกว่าเราออกจากวังคันแล้วใช่ไหมวังคันนี่มันคันเหลือเกินวังไอ้ต้นเถาคันนั่นเนี่ยมาไอ้เถาคันเนี่ยนะเถาคันแดงนั่นน่ะวังคันนั่นน่ะวังคันมันก็คงจะมีหนองน้ำที่มันมีไอ้พวกตัวอะไรตาอะไรมันทำให้คันอะไรก็เลยเรียกว่าเขาวังคันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใจของเขายังเป็นเด็กอยู่นั่นน่ะเห็นไหมจึงต้องตีกันฆ่ากันเป็นแฟชั่นนั่นน่ะถ้าพระไปทำมั่งอ้าวก็นั่นน่ะมันผิดประเภทใช่ไหมมันผิดประเภททีนี้ก็ทำไม่ได้นั่นน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าผีมันสิงใจที่ฆ่ากันนั่นน่ะเห็นมั้ยใจมันเห็นมั้ยทุกข์ร้อนพอทำเข้าแล้วบางคนก็ต้องศึกษาลาเพศไปมันอาเพศเห็นมั้ยจึงบอกว่าอย่าไปทำนั่นน่ะท่านบอกว่ากาลียุคมันเกิดขึ้นเรื่อยแต่ไม่ยอมนั่นน่ะมันทำให้คนไม่รักกันเนี่ยคนในวัดสังฆทานเห็นไหมสาเอาข้าวมาเลี้ยงกันมาทำลงทานนั่นน่ะเห็นไหมเขากลัวไปลำบากนั่นน่ะเห็นไหมทองคำก็ให้ได้อะไรตาอะไรเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าอะไรนะที่เรียกว่าเสียสละจริงๆนั่นน่ะกี่แสนกี่ล้านก็ทำได้บางคนเห็นมาเนี่ยเคยสมเคราะห์กันนะญาติเกิดมาสมเคราะห์กันนะบางองค์เห็นมาให้ไปร้อยล้านตั้งโบสถ์นะจะต้องหาย50 ล้านเห็นมาร้อยล้านก็พอแล้วเนี่ยสร้างนั่นน่ะเห็นมาบางองค์เขามีบุญเก่าเขามานั่นน่ะข้าจึงบอกว่าเราไม่กลัวแล้วสร้างพระไว้เห็นมาสร้างไว้ป่าจากนั่นน่ะคนโน้นคนนี้ช่วยกันจะได้หมดเพื่อจะได้ทำมีกงให้วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองท่านพูดเอาไว้ไงท่า
ถ้าให้เราทำก็ท่านจะคุยเออเราก็ย่าไม่ทันท่านแล้วเนาะนั่นน่ะท่านบอกทำมาอยากทำมนุษย์สอนเอาไว้นี่เห็นไหมหลวงพ่อโตท่านบอกว่าต้องนาตักในทำสักตันหนึ่งเป็นไงนั่นน่ะหุ้มเอาไว้เห็นไหมความใจดีของท่านนั่นน่ะเอาไว้เห็นไหมเพื่อคนมาดูอย่างเงินจะได้เลี้ยงคนในประเทศเห็นไหมเนี่ยท่านไม่ได้ห่วงตัวท่านเลยนั่นน่ะเห็นไหมห่วงราษฎรน่ะทุกๆองค์นั่นน่ะทำเพื่อราษฎรทำเพื่อลูกหลานข้างหลังน่ะเหมือนหลวงตานั่นน่ะทำทองเอาไว้เพื่อลูกหลานไม่ลูกหลานลำบากจนเกินไปนั่นน่ะเห็นมาประเทศไทยรวยนั่นน่ะใครจะเป็นคนรวบรวมได้ใช่ไหมเครื่องมือแพทย์เห็นมันก็ทำกันได้นั่นน่ะบวชธรรมเนรอะไรตาอะไรนั่นน่ะคนชราเห็นมาแม้กระทั่งสัตว์เห็นมาอะไรอ่ะที่สมเคราะห์นั่นน่ะหลวงปู่ช่วยหมดเต็มมาหลวงตามหาบัวนี่แหละท่านทำมาไว้ให้คนในชาติเนี่ยได้รู้จักนั่นน่ะว่าเออทานบารมีเนี่ยมันอนุเคราะห์กันไว้ท่านบอกว่าตาคนกับตาสัตว์มันคล้ายกันยิ่งสุนัขเนี่ยไปสังเกตดูดีมันรู้เลยนะแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเองมันพูดแบบคนไม่ได้นั่นน่ะมันกตัญญูนั่นน่ะใครยังมากตัญญูเท่ากับสัตว์ใช่ไหมน่ะสัตว์ที่มันกตัญญูนั่นน่ะให้มันกินแล้วมันก็รักน่ะตีมันก็ไม่โกรธเห็นไหมน้อยไอ้บางตัวที่ว่ามันดุจัดนะมันเห็นไหมพอหิวมันกัดเจ้าของกินเลยโอ้โหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆนี่แหละลำบากเห็นไหมจึงบอกว่าโยมภาวนาเนี่ยภาวนาไปเถอะจะได้มันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นน่ะมันจะเห็นน้ำขุ่นนิดหนึ่งมันก็รู้กระเพื่อมนิดหนึ่งก็รู้ในใจนั่นน่ะสติมันรู้นี่น่ะตัววิเศษมันรู้ขึ้นจนเห็นไหมที่บอกว่าอนาคามีก็บุญมากแล้วยังไม่ถึงอรหันต์ก็ไปบรรลุบนนู้นเนาะนั่นน่ะไปบรรลุบนนู้นน่ะสบายเลยอนาคามีเป็นผู้ไม่อยากเข้าบ้านเรือนน่ะไม่อยากมีคู่ครองเรือนอยากออกแล้วเห็นมั้ยนั่นน่ะคุณโยมน่ะอย่าว่าจะพระโสดาเลยโสดาก็บุญแล้วนั่นน่ะรู้จักให้เสียสละแล้วนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะเราลงทุนชาติเดียวใช่ไหมทำนาเหนื่อยกว่าทำนาเหนื่อยเมื่อยหลังเหลือเกินลองให้ทำทั้งวันน่ะแย่นะทำนาว่าหลังปวดหลังงออยู่นั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่ามีคำฝันลักข้าวเม็ดละชาตินั่นใช่ไหมนั่นน่ะพอทีนี้พอเล่นเป็นเกียนสบายดีเอารถมาโกยเอาเลยเขาไม่เชื่อนะเห็นไหมใครมีใครเผลอนั่นน่ะข้าก็จะลักเอาไม่กลัวหรอกเนาะนี่เนี่ยคุณโยม
จึงว่าศีลธรรมมันหมดไปมันมีแต่เห็นไหมมันมีแต่ศีลปืนนั่นเองนะศีลปืนศีลมืดนั่นแหละจะทำยังไงจะฆ่าให้ได้จะขู่ให้ได้นั่นแหละไม่กลัวแล้วนรกไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมโยมลองปฏิบัติดูโอ้ยมันมีความสุขเนาะไปอยู่ประชาก็มีความสุขนั่นแหละเห็นไหมไม่กลัวถ้าเข้าถึงความสงบมันไม่กลัวนั่นแหละงูเงือมันก็ไม่ทำสัตว์ร้ายมันก็ไม่ทำไม่สงบนี่กลัวไปหมดอ่ะเนาะเสือมันก็ไม่ทำนั่นน่ะมันวิ่งหนีอีกใช่ไหมที่หลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะเอ๊ทำไมมันล้อมหน้าล้อมหลังพอไปใกล้ๆมันก็วิ่งไปอีกนั่นน่ะมันให้ออกจากป่าหลวงปู่ท่านหลงใช่ไหมหลวงปู่ท่านหลงป่าเสือมันก็ให้ไปทางนี้แต่มันพูดไม่ได้เหมือนเทวดาดลใจนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมไม่ถึงคราวตายถึงคราวตายก็ตายเหมือนกันนะเป็นมาลาเรียในป่าแต่กระดูกเป็นพระธาตุเนาะไปเผาใช่ไหมแต่ก็ไม่กลัวตายไปตายที่ไหนก็ได้พอปฏิบัติได้นั่นน่ะเรื่องตายนี่มันเรื่องเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเห็นมั้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้านี่มันเก่าแล้วมันมีแต่โรคใช่มั้ยนั่นพอไปแล้วมันเหมือนกับไปได้ร่างใหม่แล้วไปเป็นเทพก็ดีไปเป็นพรหมก็ดีไปถึงนิพพานก็ได้นั่นแหละใช่มั้ยเป็นบุญของเขานี่แหละเป็นบุญของหลวงปู่ต่างๆที่ปฏิบัติของกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมมันสนุกคนเดียวทุกข์ก็ทุกข์คนเดียวปวดก็ปวดคนเดียวนั่นแหละปวดจนดับเวทนาได้ก็ดับคนเดียวนี่ไอ้ตัวฉลาดมันจะมาเลยดับเวทนาได้นั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ต้องไปขีดเขียนเรียนอะไรน่ะเรียนพุทโธเรียนไม่เบียดเบียนใครนั่นน่ะถือศีลมันไม่เบียดเบียนตัวเองก็ไม่เบียดเบียนใช่ไหมตายก็ดีอะไรตาอะไรมันก็ไม่อยากพูดอ่ะมันกลัวมาเกิดอีกนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมมันฉลาดตรงนี้นะโยมนะตัวรู้นั่นน่ะตัวรู้ตัวเฉยเนาะเห็นเฉยรู้เฉยนั่นน่ะหลวงพ่อสังวรตัวเฉยนี่ตัวอุเบกขาญาณอุเบกขาเวทนานั่นน่ะตัวไม่สัญญามันดับไปเห็นไหมสันดาเป็นแต่นชาติเห็นไหมขอให้เราได้มาได้กับคนนั้นคนนี้ขอให้เราได้มาเป็นคนรวยเท่านั้นเท่านี้ทีนี้ก็เกิดกันอยู่นั่นแหละเห็นไหมไอ้พาเรียเจ้าดับสัญญาหมดไม่ต้องมารักกับใครอีกแล้วใช่ไหมมานั่นแหละลุงปู่ท่านหมดความรักความห่วงนั่นเองเครื่องมันใหญ่เครื่องบินมันใหญ่ความแรงของมันลม
ลมมันออกเข้านะเหมือนในไอเสียไอดีนั่นนะมันออกเข้าเหมือนเท่ากันใช่ไหมโยมมันดังมากใช่ไหมเพราะเครื่องมันตัวใหญ่มันถึงจะเอาเหล็กขึ้นไปเป็นร้อยๆตันขึ้นไปทีนี้เห็นไหมมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมนี่แหละเพราะมนุษย์ทำมนุษย์สร้างใช่ไหมมันมีเสื่อมมีเจริญนะถ้าเรื่องของนิพพานนี่มันเป็นเรื่องจิตละเอียดใช่ไหมนะไอ้เครื่องพวกนี้มันมนุษย์สร้างร้อยปีมันก็บินไม่ได้แล้วนั่นนะถือว่าเก่าแล้วนั่นนะไม่วันนี้ไปเก่าอีกร้อยปีสมมุติมา50ปีก็คงไม่ใช้กันแล้วหรือว่า30ปีก็ไม่ใช้แล้วนั่นน่ะกลัวแล้วเห็นมั้ยจากใหม่วันนี้เนาะไปไหนมาไหนได้นี่แหละก็เหมือนเรานั่นแหละ70ปีแล้วก็โอ้โหมันจะถอดกองอยู่แล้วใช่มั้ยเหมือนกันนี่อ่ะถึงบอกว่าทรายแร่แท้ๆน่ะแร่เหมือนทรายใช่มั้ยเอามาเป็นเหล็กแผ่นได้เอามาเป็นชิ้นส่วนได้แต่มันก็ต้องมีวันสลายใช่ไหมโยมนี่แหละมันสลายช้าหน่อยมันเหล็กมันเหนียวเหล็กมันยังดีเนี่ยไปอยู่บนนู้นใช่ไหมเหล็กไม่ดีของไม่ดีไม่ได้นั่นนะจึงบอกว่ามันก็ยังเป็นได้นั่นเองนะจึงบอกว่านี่แหละคุณโยมลองนึกว่านับภาษาอะไรใช่ไหมนี่แหละคนที่ปฏิบัติเก่งๆนั่นน่ะหลวงปู่เก่งๆใช่ไหมนั่นน่ะคำพูดของท่านเหมือนร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะรู้ใจคนน่ะบางคนบางองค์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าญาติมิตรนั่นน่ะไปโปรดนะหลวงปู่เดินไม่ไหวก็เอานั่งรถเข็นไปยันตะวงสวิตอะไรก็ไปแคนาดงแคนาดาไปหมดนะหลวงปู่ชอบเป็นนะไปไหมหลวงปู่ชอบไหมไปชอบนะไปเห็นไหมพออายุมากไปมันทั่วเลยหลวงปู่บอกว่านี่แหละชาวบ้านเขาก็ให้ข้าวให้น้ำแต่การเงินเขามีน้อยแต่คนกรุงเทพเป็นว่าหลวงปู่ลุยต้องมาโปรดหัวหงหัวหินไปหมดนั่นน่ะภูเก็ตไปหมดไปทำบุญกันไปทำบุญตอนรุ่นใช่ไหมไปได้ทีนี้พอหลวงปู่ว่างแล้วพออายุมากไปโปรดหมดเห็นไหมนี่แหละนึกถึงคุณข้าวน้ำคุณข้าวน้ำของญาติโยมหลวงปู่ไปนี่นี่แหละคุณโยมคุณอุปการที่ญาติโยมทำไว้หลวงพ่อสนองไม่ลืมนั่นน่ะบอกว่าเราจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยต้นไม้ในป่าก็ลำบากมากินลูกไส้กันมากินลูกไม้
นั่นแหละลูกอะไรอ่ะต้นเกตต้นว่าก็หายากนั่นแหละไอ้ลูกเกตดูที่อินเดียเย็นๆนี่ฝาดเป็นบุ้งกี่บุ้งกี่เลยนกแก้วมันกินนกแก้วนกขุนทองนั่นน่ะโยม ในป่ามันหมดเนาะคนกันหมดมันก็ไม่มีให้กินทรัพยากรนั่นน่ะถึงบอกว่าลำบากถึงบอกว่านกบางตัวมันไปอยู่ตอสเตอร์เลียกันอย่างนั้นน่ะไปอยู่ในป่าใหญ่ๆนั่นน่ะกุลาอุตังเนี่ยมันกินวันนึงเป็นเหมือนหลายๆโลนั่นใช่ไหมโอ้น่ากลัวเนาะนั่นน่ะเห็นมา จึงว่าทรัพยากรไม่มีให้สัตว์มันรองรับสัตว์ไว้ไม่ได้มันก็หมดสูญพันธุ์ไปอะไรต่ออะไรเหมือนกันคนก็เหมือนกันนะธรรมชาติมันไม่ดีก็สูญพันธุ์ไปหมดนั่นน่ะยุคหน้ามันมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมมาเกิดอีกก็ดีเป็นคนนะมาสร้างบุญต่ออย่างนี้แหละคุณโยมเอาไงอ่ะใช่ไหมนี่แหละจึงว่าถ้าทำเสร็จเนี่ยเห็นไหมเหมือนพวกลามะทิเบตนั่นแหละบูชาก็เอาบูชากันวันวิสาขะก็ดีนั่นแหละเขาก็จะมากันวันไหนที่เขานิยมเขาก็จะมากันเป็นหมื่นๆเลยเห็นไหมมาบูชามาไหว้มาสวดมนต์กันเนี่ยปีหนึ่งบางทีก็เข้ามานั่นแหละเห็นไหมอะไรอะดาลัยดามะนั่นน่ะดาลัยดามะทางกายอายุมากนะเขาก็รักผู้นำนั่นแหละเห็นไหมผู้นำนำมาทางบุญอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมเพราะมีศาสนาเห็นไหมวัดวารามเห็นไหมทำไว้อย่างดีเลยใช่ไหมคุณโยมหลังคาทองคำโอ้โหไม่มีเลยในโลกนี้มีทิเบตที่เดียวใช่ไหมเอาทองคำมาทำสังกะสีแทนสังกะสีนั่นน่ะนี่แหละเขาไอ้นั่นมากเห็นไหมศรัทธามากขอให้วัดสวยขอให้รามะได้อยู่สบายเหมือนกษัตริย์ของเขาเลยแล้วเป็นพระด้วยเป็นเหมือนกษัตริย์ด้วยเห็นไหมองเดียวกันเลยนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเขามีแต่พุทธะอยู่ในใจเขานี่แหละใครจะว่าเขางมงายเขาไม่สนนะเขามุ่งแต่ดีมุ่งไฟแต่ดีเนี่ยประเทศไทยของเราถ้ามุ่งแต่ดีอย่างเดียวโอ้โหมันมีความสุขมากนะไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะกันแบ่งกันกินได้ใช่ไหมคนพัดคนหลงมาก็ได้ทานกันเนี่ยมีความสุขนั่นเห็นไหมเราไปบิณฑบาตเขาก็เอาไอ้ ชาจามุลีนั่นน่ะชาจมรีมันขาวมากเราไม่เคยกินเนี่ยเนาะเขากินอย่างหน้าตาเฉยไอ้เขาจะหาว่าเรานี่ไม่รักเขาเลยไม่ศรัทธาเลยไม่กล้ากินเ
นั่นน่ะเราต้องแข็งใจคิดดื่มนั่นเห็นไหมแต่มันน้ำซุปก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะเนาะนี่มันเป็นชาของน้ำมันเนยอ่ะโยมเอ้ยมันประทับใจจริงๆเนาะไปอยู่เนปาลไปบินทบาทเดินมันไปเดินมันไปกี่กิโลก็ไม่รู้ตอนยังหนุ่มๆเนาะไปโปรดเขานั่นน่ะไปเห็นเนี่ยคนภูเขาเขาใช้ไม้ไผ่นี่แหละทำเหมือนขายางแล้วเขาแบกภรรยามาโรงพยาบาลโอ้โหมันประทับใจเนาะมันไม่มีกล้องไว้ถ่ายรูปเอาไว้นั่นน่ะเขานึกถึงเขารักกันจริงๆเนาะเนี่ยเขาไม่ทิ้งเห็นไหมจนก็จนเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเขาไม่ทิ้งกันสมัยนี้มันมีอะไรอ่ะมันมีกาฝากเยอะเหลือเกินใช่ไหมมันถึงจะทุกข์กันนั่นน่ะกาฝากกันนี้แหละมันทำให้ทุกข์นะที่หลวงตาว่านั่นน่ะผัวเมียเดียวเนี่ยมันดีมีความสุขหลายคนก็เกิดฆ่ากันเกิดระแวงกันอะไรกันภรรยาไม่ได้ไปทำก็นึกว่าภรรยาจะไปนอกใจฆ่าซะเลยอะไรต่ออะไรสารพัดนะเห็นไหมเรื่องยุ่งของคนที่จะต้องมาเกิดมาใช้กรรมกันนั่นมาใช้นี่กรรมกันนี่จึงบอกว่าเห็นไหมสงบวัดสังฆทานบาครับมันไม่สงบใช่ไหมยังไม่เลิกนั่นถ้าเขาไม่ห้ามก็อยู่งั้นนะอยู่มันทั้งคืนนั่นนะใครเผลอก็จะฆ่ากันจะตีกันนั่นนะไม่มีสาระเห็นไหมนี่แหละเรามาทำสาระให้มันเกิดสาระในดวงใจเราใช่ไหมโยมนั่นแหละที่เห็นไหมดินเมืองนนมันก็เป็นดินอยู่อย่างนี้แหละแต่เขารู้จักขุดเอามาปั้นชามปั้นหายได้เห็นไหมมันมีค่าเนาะดินมันก็ดินนั่นแหละแต่มันมีค่าเห็นไหมชิ้นเป็นหมื่นเป็นแสนได้เห็นไหมก็เหมือนนะมนุษย์นั่นนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ตายอยู่กับดินเนี่ยอยู่กับโลกเห็นไหมกระดูกจะปนไปมันก็อยู่กับดินนี่นะเนาะผุอยู่กับดินเปื่อยอยู่กับดินเนี่ยใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูว่าน่าเศร้าใจนะตาแม่ให้มาเนี่ยเห็นไหมร้อยล้านพันล้านก็ไม่อยากจะฟักใครใช่ไหมนั่นเจ็บไม่ใช่อะไรมันเจ็บนั่นเห็นไหมเวลาตายเห็นไหมมันก็ไปกับดินหมดไปกับไฟหมดนั่นที่รักเหลือเกินที่หวงแหนเหลือเกินนั่นเห็นไหมพอเวลาแข็งแรงเอามาโชว์กันเอามาเต้นกันนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้เวลาตายมาไม่เอามาโชว์กันละไม่ไหวแล้วเห็นไหมมันดำเป็นตอตะโกไปหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละที่บอกว่าลองพิจารณาดูเราก็พิจารณาไปเรื่อยนั่นน่ะทำของเราไปทุกวันนี่แหละเราไม่ต้องว่ากันไม่ต้องทะเลาะกับใครทะเลาะกับใจเราพอนั่นน่ะสงครามแห่งกองทุกข์นะคุณยาย86แล้วนะ
โตมาพอย้ายนี่แหละไม่ต้องลบกับใครใช่ลบกับใจตัวเองบางวันมันก็ซีโรล่าไปบางวันมันก็จะเป็นยักษ์เป็นมารให้ดูใช่ไหมต้องคมด้วยสตินั่นเองมันไม่ยอมนั่นเองนะพอได้แล้วจริงเนาะมันลบกับใจเราก็พอแล้วนะไม่ต้องลบกับเพื่อนบ้านใช่ไหมไม่ต้องลบกับญาติพี่น้องนั่นเห็นไหมบางคนบอกว่าเนี่ยหนูก็อยากได้เหมือนกันนะสมบัติบ่ช่างมันเนอะมันเอายากเหลือเกินไอ้สมบัติเนาะเราก็พอมีของเราแล้วก็ปล่อยมันเนอะสมบัติโลกใช่ไหมโลกกลมๆนั่นแหละไม่มีใครเอาไปได้จริงๆอ่ะนั่นแหละใครก็ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแม่เข้าใจพูดเนาะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่200ปี150ปีน้อยใช่ไหม160ปีนี่มันน้อย125ปีมีเมืองไทยมาหลวงปู่หินนั่นน่ะอายุ125ปีถึงจะล่วงลับไปนั่นน่ะยังไม่มี150ปียังไม่มีในเมืองไทยใช่มั้ยนี่น่ะคุณโยมลองนึกดูกระดูกเห็นมั้ยกระดูกก็ชราเส้นเอ็นก็ชราไปมันไม่ตามตอนเด็กๆกันมาวิ่งสนุกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ลองไปวิ่งก็เถอะเดี๋ยวเหลือไม่เท่าเก่าปวดใช่ไหมนั่นลองไปวิ่งน็อตมันรวมหมดอ่ะใช่ไหมมันคอนแกนหมดอ่ะนี่แหละที่ว่าประคับประคองไหวประคับประคองให้เข้านิพพานให้ได้ให้จะเข้าถึงความฉลาดใช่ไหมใครจะไม่ทุกข์เท่าเราใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าโอ้กูปวดมากกับคนอื่นอีกกูทุกข์มากกับคนอื่นมันก็ทุกข์เท่าๆกันนะแต่ลุงก็พูดขำๆนั่นแหละไม่มีใครปวดเท่ากับเราแล้วปวดเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเห็นไหมไม่มีใครพ้นเนี่ยนะพ้นแห่งความชราพ้นแห่งความตายเนี่ยถ้าไม่พ้นทุกข์จะไม่ยอมไม่ต้องให้เอารถมาบดขยี้เราไม่ต้องเอารถมาชนเรานั่นแหละเราก็ถือว่าเรามีบุญแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลให้ตำรวจมีงานหนักเข้าไปอีกนั่นเห็นไหมทุกข์ก็นั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าในวัดมีความสงบจริงๆมาสังเกตเนาะยิ่งดึกเก้าดึกเก้าครูบาอาจารย์ก็เทศองค์เดียวเราก็นั่งดูใจเราที่ตรวจใจเรายอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมวันนี้ไม่ยอมวันหลังมาอีกเอาปีหนึ่งไม่ยอมก็มาอีกนั่นน่ะมาอีกจนมันยอมแต่บางคนได้แล้วก็ชอบเข้าวัดเหมือนมาชาร์จพลังท่านบอกอยู่บ้านมันเหงาเหงาหงอยพอมาอยู่วัดนี่ทำความสะอาดก็ได้วัดเห็นนะอายุก็มากละ70ฝ่าละเห็นไหมเนี่ยพอเขาได้แล้วเขาไฟจะความดีนั่นน่ะไฟหากุศลน้องเขานั่นน่ะที่ได้บอกว่ามันยังไม่เสร็จน่ะเหมือนหลวงปู่ศีลานั่นแหละท่านปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็สบายนั่นน่ะพวกนี้เขาสบายของเขาแล้วแต่พวกเรานี่แหละถ้าเราไม่เดินเนี่ยนะเ
เราไม่เดินมันก็ไม่ได้มีวัดสังฆทานเราไม่รู้จักวัดสังฆทานใช่ไหมพอเราเดินเข้ามาเออวัดสังฆทานมันเงียบดีเนาะผู้ต้นไม้เยอะๆดีนั่นนะมันเป็นธรรมชาตินะนั่นนะไปอยู่ป่าอยู่ดงไปอยู่ธรรมชาไอ้โกดังมันก็เปิดเมื่อไหร่ผีมันจะมายืนให้เราดูมึงเนาะนั่นน่ะดึกเก้าเออนั่นน่ะผีมันก็ไม่มาสักทีไปทำมานั่นน่ะมันก็ตาสว่าง กลัวนะคนเดียวกลัวเห็นไหมให้อยู่ได้ผีก็ไม่มายืนสักทีถ้ามันยืนเต็มโกดังกันหมดนั่นโอ้โหนะจะทำยังไงใช่ไหมยอมตายยอมตายต้องบอกอย่างนั้นยอมตายกูนั่นแหละยอมตายแล้วมันจะสงบถ้าไม่ยอมตายก็วิ่งสิเนาะโยมเนาะนั่นแหละวิ่งไม่ได้อะวิ่งสติแตกใช่ไหมยอมตายผีมันก็ยอมนะเมตตาผีที่ใจเรานี่เองแก่ความคิดของเรานั่นแหละมันหลอกเราใช่ไหมโยมกลัวไปก่อนเนาะจะเข้าประจามันก็กลัวแล้วเข้าไปทำไมดึกแล้วอะไรต่ออะไรคุยกันก็เรากับตัวเราเองนั่นแหละใจมันคุยกันอยู่นั่นน่ะมานั่นแหละแล้วเมื่อไหร่เราจะเสร็จกิจใช่ไหมถ้าเรากลัวอยู่เนี่ยมันก็ยังแย่มันต้องเกิดมาอีกนะใช่ไหมเกิดมาตะสางให้มันเลิกกลัวนั่นเองเลิกกลัวมันก็เจอของดีสินะใจดีใจว่างขึ้นมานั่นน่ะฮะพุทธะที่บอกว่าพุทธะเกิดขึ้นเนี่ยทำไมงั้นมันก็จะไอ้ความกลัวมันหลอกเราอยู่อย่างนี้แหละมันฮะมันหลอกหูหลอกตาเราอยู่นี่แหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่หลวงปู่ตื้อท่านเทศน์นะพูดเรื่องหูกระทะตากระทู้หูกระทะอะไรก็ว่าไปเทศแบบโบราณหลวงปู่ตื้อใช่ไหมนั่นแหละตาเราไม่ดีมันเป็นตาไม้ไผ่น่ะมันเป็นตาไม้ถ้าตาดีมันก็ตานิพพานดีนะใจนิพพานนั่นแหละใช่ไหมหลวงปู่พอได้แล้วท่านก็คุยให้ฟังนั่นแหละใช่ไหมคุยแต่เรื่องที่เป็นมงคลนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเงินร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ดีใจเท่ากับคนถือศีลนะถือศีลไปนิพพานน่ะเห็นไหมข้าวน้ำที่บอกว่าขุงข้าวถ้าเอาน้ำข้าวเก็บไว้จนพายเรือได้แต่ไปทำบุญกับพระอรหันต์ครั้งเดียวหรือว่าพระพุทธเจ้าครั้งเดียวคุ้มเลยใช่ไหมอันนั้นที่บอกว่าเทพบุตรสององค์นั่นอีกองค์ก็ทำทั่วไปเป็นเทวดาเหมือนกันนะแต่รัศมีไม่เท่ากันเห็นไหมคนนั้นทำครั้งเดียวเหมือนคุ้มเลยเจอพุทธเจ้าเจอพระอรหันต์นี่แหละท่านอุปมาดีเนาะแม่คำพูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ฟังครั้งแรกหุงข้าวจนน้ำข้าวพายเรือได้สู้ทำครั้งเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมทำกับพระอรหันต์พระอริยเจ้านั่นน่ะนี่แหละโยมแล้วถ้าเราทำของเราแล้วเราได้ของเราอ่ะ
มันก็ยิ่งภูมิใจใหญ่เลยนั่นนะบางคนก็เอ๊ะทำแล้วมีจริงไหมนั่นนะท่านบอกว่าอ้าวก็เปรียบสิเปรียบเทียบพ่อแม่เราเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าท่านก็ยกย่องว่าพ่อแม่ของเราให้ทุกอย่างเสียสละทุกอย่างนี่แหละครูคนแรกเห็นไหมพุทธเจ้ายกย่องพ่อแม่เสียสละให้ลูกได้หมดหวงใช่ไหม80โกรธ90โกรธ100โกรธก็ไม่ก็หวงหวงไว้ให้ลูกให้หลานนั่นตัวเองไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้ทำบุญนั่นจึงบอกว่ามันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบไงที่ว่ามาเป็นสุนัขหมาดำอะไรต่ออะไรนั่นโตใจยาพามเห็นไหมอย่าไปทำนะทำบุญกับพระมันจะหมดแม้กระทั่งยาหยอดตาหยอดทุกวันมันยังหมดได้นับประสาว่าทานของเราทำไปมันหมดไม่ให้ทำนะเห็นไหมมีตั้งไม่รู้กี่โกดเลยกี่ล้านเลยใช่ไหมไปทำมาตายแล้วไปเป็นหมาดำไปเป็นสุนัขหมาดำอยู่บ้านลูกชายนั่นเองเพราะกังวลกันเรื่องสมบัติอย่างเดียวนั่นเองมาต้นฉบับเป็นนะไม่มีใครไปลบออกได้แล้วมันก็จริงๆนะมันไม่ใช่โตชัยพามคนเดียวนั่นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นก็เล่าไอ้องค์ไอ้อ่างใช่ไหมยอมจำได้ไหมนั่นน่ะบางคนยังไม่เคยมาบอกว่าสองผัวเมียเนี่ยมาเป็นแบบเจ้าคุณนั่นน่ะเป็นแบบคุณหลวงนะมีเงินเยอะทรัพย์เยอะใช่ไหมเปิดองค์มาทีไรก็เสียดายเห็นตังค์แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ทำก็เลยมาเป็นหมาสองตัวนั่นน่ะมาเป็นพี่น้องกันมาเกิดเห็นไหมมาชาตินี้หลวงพ่อถนองเลี้ยงไว้มันมีประวัตินะโยมเนาะเนี่ยท่านรู้สิเนาะรู้ชาติมันนั่นน่ะนานๆนั้นถึงจะพูดสักทีนั่นน่ะให้คนเลี้ยงหมาฟังคนเลี้ยงหมาก็เล่าให้เราฟังว่าเออนั่นน่ะไอ้องค์ไอ้อังเนี่ยเห็นไหมเพราะมันหวงมันห่วงนั่นน่ะมันห่วงสมบัติก็เลยเอาสมบัติมาต่อบุญไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมสู้ญาติโยมไม่ได้หรอกน่ะต่อของเราได้นั่นน่ะเห็นไหมทำบุญบาทเดียวก็ไปสวรรค์ได้น่ะเห็นไหมทำบุญบาทเดียวก็สำเร็จผลได้นั่นน่ะกหาปณะเดียวนั่นเห็นไหมที่บอกว่าคนนี้เขาไปรับจ้างตำข้าวนั่นนะปัดข้าวตำข้าวพรุ่งนี้จะได้เลี้ยงพระทำกฐินอะไรต่ออะไรเห็นไหมพอทำแล้วเทวดาก็โมทนาคนทำเป็นช่างเป็นร้อยช่างสิบช่างอะไรก็ว่ามันทำไมเทวดาไม่โมทนาแต่คนนี้เห็นไหมทำก็เหมือนห้าบาทห้ามาตกเทวดาโมทนานั่นน่ะแรงของความตั้งใจนั่นน่ะเกิดมาได้ทำบุญนะนั่นน่ะสองคนผัวเมียก็ดีใจเห็นไหมได้สร้างฐานนี่แหละเป็นเศรษฐีชาตินั้นเลยเห็นไหมทำแล้วเป็นเศรษฐีเนี่ยเป็นตัวอย่างต้นฉบับใช่ไหมทีนี้พระท่านก็พูดดีนะได้บ้านเหมือนหลายตำบลหนึ่งโอ้โหได้ช้างได้ม้า
ป็นอย่างละร้อยตัวร้อยตัวนะฮะว่ากุ้มใจใช่ไหมน่ะทำไมนี่ถ้ามีรถเป็นร้อยร้อยคันถ้ามาไม่หมดยังกลับบ้านไม่หมดก็มันไปตายที่ไหนก็ไม่รู้มันไปชนที่ไหนไม่รู้น่ะเห็นมากังวลนั่นแหละถ้าไม่รู้จักทำบุญไม่รู้จักถือศีลเจ้าของนั่นแหละมันก็อยู่กับตัวกังวลนั่นเองก็เลยไปไหนไม่ได้หรอกห่วงรถอยู่นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันมันแก้ตรงนี้เองคุณแก่คุณแจไขใจนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมน่ะหลวงพ่อท่านไม่ให้กังวลไม่ต้องห่วงน่ะไม่ให้กังวลนั่นน่ะขาวสารพัดดีนั่นน่ะไกลกังวลขาวสารพัดดีนั่นเห็นไหมไม่ห่วงไม่ห่วงกังวลเนี่ยแก้ความกังวลพวกปฏิบัติเนี่ยไขออกนะน้ำไม่ดีวิตมันออกไปนั่นน่ะใช่ไหมเอาน้ำใสมาอยู่ในดวงใจเรานั่นน่ะเห็นไหมให้ได้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเพิกเนี่ยบ้านเมืองก็มีความสุขแกมารู้จักขีดรู้จักเขียนรู้จักวาดรู้จักปรุงแต่งนะวัดพระแก้วก็เลยสวยวัดเบญวัดอะไรนี่แหละเกิดจากความปรุงแต่งที่ประเสริฐนะคนโบราณได้ทำกันไว้ใช่ไหมวัดวาอารามบ้านไม่สวยไม่สวยเท่ากับวัดวาทำประดับตกแต่งจะเอาอยากเอาเพชรเอาทองมีก็อยากเอาเพชรเอาพลอยมาประดับแบบทัศมาฮานนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะถ้าเขาแม่แกะเอาไปมันก็สวยเลยนั่นน่ะเพชรพลอยสารพัดอะทำไงให้มันสวยนั่นน่ะเหมือนอยุธยาที่บอกว่าเอาทองมาเลี่ยมนั่นน่ะโอ้โหทำไมมันขนาดนั้นเนาะคนไทยนี่ทำไมมันศรัทธาจริงๆพลังมาเจอก็นั่นน่ะเห็นไหมชมเปาะเลยที่บอกว่าเฮ้ยมันเมืองเทวดาเนาะเมืองไทยนั่นน่ะวัดวารามสวยเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละใครบ้านเนี่ยไปปลูกแบบวัดก็ไม่ได้ไปประดับแบบวัดก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเกินไปอีกมันสวยเกินไปเขาก็จะว่ามันวัดหรือบ้านวะนั่นนะใช่ไหมเลยให้สวยน้อยหน่อยนั่นเองแต่วัดไม่เป็นไรทำกันเข้าไปใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าเหมือนว่าบุญของชาวโลกนั่นเองฐานะบารมีเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ทำเอาไว้มันไม่มีใช่ไหมเนี่ยมันสร้างเอาไว้นั่นแหละมึงบอกว่าที่ว่างของพุทธศาสนานั่นเห็นไหมทำเจดีย์กันทำเจดีย์ทำพระพุทธรูปเห็นไหมเนี่ยมีความหมายเห็นไหมใครเจ็บใครป่วยบางทีสร้างพระก็หายเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละมันเป็นอย่างเงี้ยมาเทวาก็เห็นใจเนาะเจ็บใกล้ได้ป่วยบางคนเขาไม่รู้เขาก็ไปทำแท้งไปทำแท้งกันอะไรกันหมันทีนี้ก็เขาทำให้ครอบครัวลำบากแตกแยกกันอะไรต่ออะไรเลยนี่ก็ต้องมาสินะมารู้ก็มาถือศีลตลอดชีวิตนะดีภาวนาบางคนก็มีตังสร้างพระพุทธรูปให้กับเด็กที่มันตายนั่นนะไม่งั้นมันอาฆาตเห็นไหมลูกเรามันก็ยังอาฆาตเราแต่ดวงใจมันวิญญาณมันไม่ใช่เป็นลูกนะใช่ไหม
มันเป็นบุญเป็นบาปมาเกิดนั่นใช่ไหมมันต้องมาสร้างให้มันหมดบาปนั่นเองนั่นทีนี้ก็บางคนก็นึกว่าสร้างไปทำไมมันเยอะมันลกไปหมดอะไรต่ออะไรนั่นแหละอนุสรณ์ของพุทธเจ้าที่ทำถ้าจนเห็นไหมความดีของท่านนะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะใช่ไหมอาตมาบอกว่าถ้าเรามีบุญนะเราอยากทำองค์ใหญ่ๆเหมือนกันเหมือนอย่างกับหลวงปู่มั่นทำใหญ่ๆหลวงพ่อสนองพ่อสังวานหลวงปู่เกื้อนอะไรทำใหญ่ๆนั่นแหละทำไมอ่ะดูแล้วมันเกรงขามใช่ไหมโยมว่าทำไม่รู้จักพอแล้วเนี่ยเรื่องกุศลทานใช่ไหมโยมทานบารมีเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อะไรที่ไม่ค่อยฉันนะเดี๋ยวมันจะไปห้องน้ำ นั่นน่ะเห็นไหมเพราะมันเทศนานนั่นน่ะทีนี้ที่ว่าใช้ยาอมไว้ไม่ให้มันคอแห้งนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญบารมีเนี่ยที่บอกว่าคนไทยงมงายเนี่ยเห็นไหมมันทำไปทำไมเยอะแยะนั่นแหละบุญของเขาแต่บุญของเราไม่พอนะเห็นไหมเรายังไม่มีนะใช่ไหมโยมนั่นแหละเราก็ไปมองปากเขาสินะพอคนรวยกินอะไรโอ้โหนี่มันขึ้นภัตตาคารใหญ่เราไม่ได้กินเราก็มองใช่ไหมเขามีบุญเนาะน่ะไปกินห้องกระจกกันนั่นแหละขบวนวาสนาเขาทำของเขาไว้นั่นแหละกุศลก็เหมือนกันโยมนี่แหละปฏิบัติธรรมนั่นแหละใครจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมนั่นแหละเหมือนนางพญานั่นแหละที่คนมีตังเห็นไหมมีตังแล้วทำไมอ่ะทำไมก่อนจีเพชรอันบัลล่มเลยโอ้โหมาทำบุญกับหลวงพ่อสนองนะคุณโยมทำอะไรอธิบัติขายรถถังใช่ไหมนั่นแหละเป็นตัวแทนซื้อรถถังมาขายให้รัฐบาลอะไรต่ออะไรโอ้โหอย่างนั้นนี่เราจีเพชรไม่รู้กี่ล้านเลยใช่ไหมแต่งตัวมานั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเพราะบุญน้องเก่านั่นแหละบุญน้องเก่าเขาตามมองเก่าใช่ไหมนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมมันมีข้อเปรียบเทียบเนาะนั่นแหละถึงบอกว่าวัดไอ้น้องกระดานเขาก็จัดบวชนะจัดปวดกันนั่นแหละอะไรที่โนไทยเขาก็จัดปวดนะเห็นไหมทีนี้ที่อะไรชัยภูมิตำบลพระทองคำนั่นก็เขาก็บวชทุกปีเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมบวชทุกปีทีนี้ก็อะไรไอ ตรงนั้นน่ะมันเป็นป่าอยู่เขาก็อยากได้เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นที่พักช้างพักม้าของสมัยแม่บุญเรือนเขาก็ศรัทธาเห็นไหมปฏิบัติศรัทธาลูกผู้หญิงสองคนผัวเมียเนี่ยเขาก็ทำที่ภาวนาเห็นไหม มีศรัทธานะเขาก็ทำนะที่สันบุรีเขาก็ยกให้เขาก็อยากยกให้อาตมานั่นน่ะบอกว่าเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อไปเป็นประธานเมื่อแม่พ่อแม่ก็ยกให้20ไร่เห็นไหมเอาไว้
เอาไว้ตั้งที่ภาวนานั่นน่ะคุณโยมดีสิเนาะมีแต่คนแย่งกันแย่งสมบัติขายสมบัติแต่โยมนี่ถวายให้ลูกลูกบวชลูกชายบวชถวายสร้างเป็นที่ภาวนานี่แหละเราจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเรายกเหมือนพระสังฆทานทำยากสร้างยากมันแพงหลวงพ่อเอ้านั่นนะคนละตารางวาตารางวาเห็นไหมไม่ได้ตารางวาก็ตารางนิ้วก็แล้วกันใช่ไหมร้อยบาทสิบบาทอะไรก็ว่าไปนี่แหละมาเป็นวัดสังฆทานน่ะเห็นไหมกองทัพหมดช่วยกัน ถ้าเราไม่ช้ำไม่ค้ำพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องพระศาสนาเราจะไปยกอะไรอ่ะใช่ไหมโยมเนี่ยไม่ยกย่องหลวงปู่ต่างๆมาวัดเราเห็นไหมมันก็ดีนะพระครูแกก็อุตส่าห์ทำนั่นน่ะอุตส่าห์อะไรทำบุญทุกเดือนนั่นน่ะใช่ไหมพระอริยเจ้ายังอยู่นั่นน่ะเห็นไหมแต่ท่านล่วงลับไปหมดเราก็อย่าเสียดายอีกนั่นน่ะบางคนเห็นนะบางคนก็เสียดายนะไม่ได้ทำบุญนั่นน่ะแล้วมันจะไปกันหมดก็ไม่ได้เห็นไหมอย่างกับหลวงปู่เปี่ยนน่ะอยู่ไกลแกเห็นไหมโอกาสเวลาพร้อมเห็นไหมนั่นน่ะไปกันหลวงปู่อุตส่าห์ไปเห็นไหมหลวงปู่ไม่นั่นน่ะหลายองค์ที่ไปกันเยอะเลยนั่นน่ะครูบาอาจารย์จึงบอกว่าเห็นไหมช่วยกันนี่แหละอาตมาก็เลยนึกถ้าเราตายเราไม่กลัวไม่ต้องมีอะไรนั่นน่ะมันตายง่ายมันเผาง่ายนั่นน่ะไม่ต้องไปเก็บอะไรไว้ทำแต่บุญทานไว้เพราะเรามันไม่ยอมเต็มนั่นน่ะบุญมันยังไม่ยอมเต็มใช่ไหมก็สร้างกุศลเอาไว้เนี่ยที่ท่านบอกว่าไม่อะไรนะทำดีอย่าไปติดดีเนี่ยมันติดดีติดเก่งเนี่ยยอมก็พูดนั่นน่ะทำบ้าบ้าบอบอแบบยอมสังเวียนดีทำไมวะมันจะได้ไม่มีคนสังเวชแกนั่นน่ะถ้าทำดีดีคนมันก็จะว่าแกอีกนั่นน่ะแกก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ได้มีพักมีพวกนั่นน่ะให้คนใจดีช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมสร้างทานช่วยหลวงตากันนั่นน่ะช่วยพระนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบางคนไม่มีโอกาสเห็นไหมจะไปอยู่อย่างกระซือน้ำมิอย่างเงี้ยที่ตะกัวป่ายอมพวกยอมสังเวียนก็ไปช่วยกันเห็นไหมเยอะไปหุงข้าวต้มแกงกันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละโยมบุญเล็กบุญน้อยของลูกผู้หญิงที่เห็นไหมที่เขามีเวลาลูกผู้ชายบางคนก็ไม่มีโอกาสต้องไปทำงานเห็นไหมไม่มีโอกาสมาช่วยก็ได้แรงผู้หญิงนั่นแหละทำกันนั่นเห็นมาจึงบอกว่ามองให้ดีมองในแง่ดีไปมองแง่ลบมันก็ลบกันอยู่นั่นนะมองขั้วบวกดีกว่าขั้วเจริญนั่นนะเห็นมาไอ้ขั้วไม่เจริญไม่ต้องไปมันนั่นนะเห็นมามันพวกยักษ์พวกมารเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันตีกันนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเรา
เรานึกอย่างนี้เนี่ยเห็นมาเด็กๆอ่ะติดประกวบมันก็อยากตีกันแล้วอยากฆ่ากันแล้วมองหน้ากันไม่ได้อ้าวเราไม่มองหน้าเขาแล้วทำไมเราไปรู้ว่าเขามองหน้าเราต่างคนต่างมองอ่ะโอ้โหที่กรรมกันดิเนาะไม่ต้องไปว่ากันนั่นน่ะแม่ตามันดุเหลือเกินใครมองไม่ได้ฮะใช่ไหมอย่างนั้นก็ไม่มีตาสักทีสิมันดุเหลือเกินใช่ไหมใส่แว่นตาไว้พอคุ้นนั่นน่ะนักเรียนแท้ๆยังตีกันน่ะมองหน้าไม่ได้แล้วเห็นไหมมึงมองหน้าด่าแม่เลยบางคนเนี่ยนะถ้าเมาน่ากลัวมากนั่นเห็นไหมอาตมาบอกเดินไม่ได้แบบนี้ถ้าเดินสงสัยจะต้องไปทะเลาะกับเขาใช่ปะไม่เอาเพื่อนแบบนี้เรากลัวเนาะพอดีไปค้าขายอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เลยจากเพื่อนๆแบบนี้ไปนั่นน่ะได้ไหมโยมโอ้เมาแล้วใครจะเดินสวนทางมาด่าแม่เขาเลยโอ้โหไม่ไหวอ่ะนี่แหละอย่าเมานะเมาไม่มีนี่ละคนนะปากไม่ล้นคนไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่ละคนหรือใช่ปะเจ้าคุณโชดกแกพูดเอาไว้นั่นน่ะอาตมาฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะฟังธรรมะหลวงปู่ยกหนอย่างหนอหันหนอนั่นน่ะน่ะเดินก้าวหนอยกย่างหนอเหยียบหนอน่ะได้ไหม นั่นน่ะตอนหลังท่านก็รู้ธรรมไปเห็นมาถ้าคุณโชดกปะเรียนเก้ายังต้องไปปรึกษากับหลวงพ่อใหญ่เลยนะพอเวลาจะตายวิ่งรถไปสุพรรณนะให้ลูกศิษย์พาไปคุยธรรมะกันหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านได้ตั้งก็ได้เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อมหาบัวบอกว่าหลวงพ่อสังวานนั้นท่านมีบารมีนั่นนะเป็นผู้มีบารมีเก่ามาเกิดนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นแหละท่านบอกว่าพระไตรปิฎกข้างในพระไตรปิฎกข้างนอกเนี่ยท่องร้อยเที่ยวก็มันก็ไม่ยอมสำเร็จใช่ไหมท่องร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็ไม่สำเร็จแต่พระไตรปิฎกข้างในถ้ามันได้พุทโธพุทโธเนี่ยใช่ไหมมันได้มันสำเร็จได้ใช่ไหมโยมพระโบราณไม่เป็นหนังสือเยอะใช่ไหมไม่เป็นหนังสือแต่ภาวนาเห็นไหมธรรมะมันมาปรากฏเห็นไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแจ้งมาที่บอกว่าไปเรียนมาเป็นพันๆร้อยๆเล่มเกียนนั่นน่ะแต่สู้ปัญญาของผู้หญิงไม่ได้นั่นน่ะโอ้ไม่ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้เราไปเรียนมาต้องวิชาเหมือนมาเป็นร้อยเล่มเกียนก็ว่าได้เนี่ยจะมาแพ้ผู้หญิงได้ยังไงผู้หญิงก็พูดเลยใช่ไหมพอไปใกล้ๆ ก็ร้องเลยช่วยด้วยนั่นเนี่ยทำไมอ่ะพวกนั้นก็เอามีดเอาไม้มาเลยจะมาตีคนตกน้ำคนตกบ่อเห็นไหมอ้าวจากตีก็เลยช่วยกันช่วยเอาขึ้นมาโอ้ยไม่ไหวเรานี่เรียนมาเป็น
ร้อยศาสตร์จะมาไปทำมาสู้ปัญญาผู้หญิงไม่ได้นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าวิชาใกล้ตัวนั่นแหละเห็นไหมวิชาใกล้ตัววิชาปากดีนั่นแหละเห็นไหมปากดีใจดีนั่นแหละเอาตัวรอดพ่อคุณแม่คุณเนี่ยคนโบราณพ่อคุณไปไหนล่ะอะไรตาอะไรเห็นไหมยายเรียกพวกเราเห็นไหมพ่อคุณพ่อคุณเดี๋ยวนี้เห็นไหมหายหมดภาษาไทยอันไปเลาะเพาะพิงหายหมดเจอหน้ากันด่ากันนี่นะวัยรุ่นสนิทกันนะเห็นไหมเพื่อนๆนั่นน่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนั่นเห็นไหมก็มันภาษาที่ภาษาเมตตามันไม่มีนั่นน่ะภาษาที่เอาตัวรอดไม่มีเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมจึงบอกว่าเรียนแต่ข้างนอกไงไม่ได้เรียนเข้ามาเห็นไหมศีลธรรมไม่มีในโรงเรียนแล้วนี่แหละมันก็เลยมีแต่ศีลโจรใช่ไหมนั่นน่ะวัฒนโจรใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่ไหนอ่ะวันที่22ยังไม่มีใครไปบวชเลยงั้นยอมว่างๆก็ไปกันดีเนาะวัดหนองกระดานโยชัยนาทก็ดีนะหลวงพ่อสังวาลหลวงหลวงพ่อกันเราเรียกหลวงพ่อกันเป็นชาวบ้านแถวนั้นน่ะก็ถวายไปหลวงปู่40ไร่หรือไงลูกสาวก็บวชเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ลูกสาว6 70แล้วมั้งตอนดาวสาวเอวเล็กเอวบางนะเห็นมั้ยพออายุมากก็ไปคนละทรงเลยเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละมันไม่เที่ยงอะไรบุญมันเป็นของเที่ยงนะโยมนะนี่คนใจนาฏก็ดีคนอะไรอ่ะบ้านเชียนคนหนันคาเนี่ยเราก็ไปบวชกันนะดีนั่นน่ะปฏิบัติกันชาวภาคอีสานเห็นไหมตรงไหนบวชเขาก็ไปกันไปปฏิบัติกันเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมไปทุกที่เลยเนี่ยเขาแสวงบุญจริงๆบางคนไปกันแล้วก็มีชมรมนะพวกนี้นี่แหละจนเขาเข้มแข็งเห็นไหมไม่งั้นจะไปเกิดแม่อะไรอ่ะที่สอนเนี่ยเดี๋ยวนี้แกล่วงไปแล้วแม่สิริเนี่ยทำไปทำมาก็เกิดกรรมฐานเนี่ยแม่วงกฏอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่แหละเกิดจากการบวชเห็นไหมเกิดจากการลงทุนปฏิบัติธรรมเอาอิจฉาริษยากันแล้วก็เห็นไหมมองกันนั่นแหละไอ้คนทำบุญไอ้คนใส่บาตรเป็นคนไม่ดีนั่นแหละไอ้พวกนี้เช้าขึ้นมาไม่ใส่บาตรนั่นแหละเอาแ
นินทาแกล้งกันอะไรกันดีนี่แหละอย่าให้มันเป็นร้านตลาดแบบนั้นนะใช่ไหมไอ้คนดีก็เลยเป็นเป้าสายตาของคนนั่นแหละทวงหนักนั่นแหละใช่ไหมภาษาที่ไปจับไอ้ตัวแมงทับนั่นแหละแมงทับแมงทองนั่นแหละที่เรียนบอกนี่แหละให้มันทวงหนักกันไว้ตีกันทะเลาะกันเอาคลิปมาถ่ายกันไว้นั่นเห็นไหมอาตมาเห็นแล้วก็สลดใจนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะดีไอ้คนนำใส่บาตรทำบุญกับไม่ดีแล้วพระจะไปกินที่ไหนถ้าไม่มีคนอย่างเนี้ยใช่ไหมโยมหมดพุทธศาสนาก็หมดไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมถึงว่าน่าสงสารนะนั่นน่ะทำไมหลวงปู่เห็นไหมบอกว่าโยมเขาก็พูดบอกว่าเห็นไหมพวกโยมไปทำโรงทานกันไปข้ามแดนอีสานไปนู่นอ่ะเฮ้ไอคนนี้มันเก่งเว้ยคนเดียวก็ไปเอานั่นอ่ะก็ได้เห็นเนี่ยลูกติดหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองนั่นอ่ะวัดสังฆทานเห็นไหมข้ามแดนไปปฏิบัติไปให้ข้าวให้น้ำนั่นแหละเห็นไหมพวกโยมวิก็เอาไปเถอะติดตายมั่งอะไรต่ออะไรที่รู้ๆนะเยอะเห็นไหมไปกันนะข้าวเนี่ยกินสามเวลาเท่านั้นเองแต่น้ำนี่มันกินกันเรื่อยทะลอนเอานั่นแหละน้ำสาวรสก็ดีบำรุงหัวใจนั่นน่ะเห็นไหมโอ้สนุกเห็นไหมหลวงปู่ก็ฉันได้ใช่ไหมน้ำกระจองกระเจี๊ยบน้ำนั่นน่ะน้ำอะไรพุทธาน้ำมะตูมเนี่ยมันไม่มีพิษมีภัยนะทำได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมนะถ้าทำไม่นึกถึงนั่นน่ะเห็นไหมมีสาระประโยชน์ทั้งนั้นนะเนี่ยไอ้ที่ไม่มีสาระนี่เห็นไหมมันแพร่พันเร็วที่มีสาระประโยชน์นี่โหมันยากเหลือเกินเนาะบางคนเห็นไหมอยากทำบุญสิบกว่าปีแล้วยังทำไม่ได้เลยนะหนูจะช่วยทำไม่ได้เพราะมันของใหญ่ใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่ายากมากๆนะเห็นไหมที่คนเขาอนุเคราะห์กันเห็นไหมเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนอาจารย์ไปยอมท่านเคยไปพูดนะฝรั่งให้อะไร200 ล้านหรือเท่าไหร่ที่ท่านมาทำแฟตมาทำอะไรนั่นนะมาทำที่จอดรถอะไรต่ออะไรนั่นน่ะช่วยสังคมน่ะฝรั่งเขาก็ให้นะนั่นนี่น่ะคุณโยมเขาเคยสร้างบุญกันไว้นั่นน่ะมันจึงจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นน่ะชาวไอ้น้องกระดานนั่นน่ะอะไรอ่ะสุขเดือน5เลยตำบลแต่ก่อนมันชื่อโศกเดือน5เพราะมันแห้งแล้งไงบอกว่าหลังก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่าบ้านหลวงพ่อสนั่นก็เลยไปอีกเห็นไหมหลวงพ่อสนั่นเห็นไหมพอมาบวชมาปฏิบัติชอบนั่นแหละเข้าห้องปฏิบัติ5 ปี 4 ปีอะไรนั่นวัดสังฆทานเห็นไหมมาไม่พูด4-5 ปีพ่อผาสุกพ่อบุญทรงอะไรต่ออะไรเยอะแต่ก่อนเนี่ยเห็นนะทีนี้มันเหมือนว่า
หมดตัวเนาะหมดตัวที่มันจะเป็นที่สถานที่ไม่เงียบด้วยสมัยก่อนมันเงียบเยอะนั่นน่ะต้องไปทำในป่าเข้าไปอีกนะลูกผู้ชายเห็นไหมบางทีก็ต้องไปเดินทุดงกันไปในป่าในดงไปฝึกเนี่ยไปฝึกความหมดตนไปฝึกความสงบนั่นน่ะเอาความตายไปแลกเนี่ยเอาชีวิตไปแลกกับความตายรอดมาได้ก็ไม่ว่ากันไม่รอดก็ไม่ว่ากันนะไปตายนะหลวงพ่อสนองอธิษฐานกันอย่างนั้นเลยนะไปทุดงตอนหนุ่มๆ นั่นนะคุณโยมไม่ใช่บวชกันเล่นๆนะนั่นนะบวชเล่นๆมันไม่มาปรากฏใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าเทวดาเขาจะไม่อยู่แล้วเขาไม่ยอมบวชต้องเอาหลวงพ่อบุญลือไปทำบุญกันเยอะแยะไปกันเทวาเขาไม่อยากอยู่แล้วมันไม่มีใครบวชกันตอนหลังก็เลยบวชกันนั่นอาตมาก็ยุไงปีหนึ่งบวชทนหนึ่งก็ยังดีปีหนึ่งสองคนก็ยังดีนั่นน่ะเห็นไหมมาลันดูแกมาแลดูกันเนี่ยอยู่นั่นน่ะกูก็ไม่อยากเข้าวัดนะนั่นน่ะเหนื่อยนั่นน่ะสู้เล่นไพ่กันดีกว่าใช่ไหมบางทีสนุกดีตำรวจจับเมื่อไหร่ก็ทุกข์นั่นน่ะ นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมพอตำรวจจับก็ว่าไม่ดีอีกตำรวจไม่ดีนั่นแหละเล่นไฮโลกันอะไรกันอย่างนั้นละดีเห็นไหมว่ามันกลายเป็นไปทั่วกันหมดเห็นไหมงานศพก็จัดเล่นไฮโลกันขึ้นมาเล่นไพ่กันขึ้นมานั่นแหละคุณโยมมันล้างหมดเนาะมันเป็นยังไงมันล้างบุญหมดนั่นเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละที่เรามาหาสาระประโยชน์นั่นน่ะถ้าเราจะไปทะเลาะกับใครเราจะไปอาฆาตกับใครไม่เอาดีกว่านี่ไม่ต้องมาเกิดมาเจอกันอีกใช่มั้ยนั่นน่ะคุณโยมนั่นน่ะน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้เราเป็นทุกข์ร้อยชาติแสนชาติใช่ไหมนั่นน่ะเราให้มันเป็นน้ำผึ้งที่ดีดีกว่าเป็นกุศลนั้นดีนั่นน่ะจุดแต่งกุศลที่เราได้ไปบวชกันทุกวัดนะไม่ต้องไปว่าวัดมึงวัดกูนั่นน่ะวัดที่ใจเราพระพุทธทาสเนี่ยบอกตุมพานอยู่ที่ไหนไม่รู้จักพุทธทาสตุมพานเขานอนอยู่ข้างหลังนี่แหละเข้าไปดูโอ้โหหมานอนอยู่ใช่ไหมแต่เรียกตุมพานนั่นเห็นไหมเรียกหมาเป็นตุมพานที่ทับละมุก็เหมือนกันเรียกเจ้าตุมพานนั่นเห็นไหมนี่แหละคุณโยมท่านคล้ายๆว่าท่านไม่ให้ลืมตัวนะไม่ให้ตัวท่านลืมตัวพุทธทาสเห็นไหมนั่นน่ะมีความหมายนะโยมเป็นสมบานขึ้นมาแล้วเห็นไหมบางคนไม่ได้คิดอยากจะช่วยใครนั่นน่ะไปอยู่ต่างประเทศเห็นไหมเราก็ไม่ว่าใครนะโยมนะอยากให้เขาเมตตาผู้มาเยือนใช่ไหมแขกมาเยือนนั่นน่ะโยมนี่แหละเห็นไหมสมภารเหมือนพ่อค้าเหมือนแม่ค้าใช่ไหม
ผ่านมาแม่ค้าพ่อค้าไม่พูดเลยโอ้วันหลังไม่ขายของไม่เก่งสมภารตรงนี้ขายของไม่เก่งเปรียบเทียบนายโยมเนาะพ่อค้าใจดีเห็นไหมขายของดีปากเขาดีเขามีเมตตาใช่ไหมเมตตาทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนจนคนรวยช่วยกันไปตามอัตภาพใช่ไหมโยมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราอยู่ไม่ได้ขำฟ้าใช่ไหมโยมนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะเมตตากรุณาเนี่ยมันเลยกันไปหมดใช่ไหมโอ้ยเรานี่มียศเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวเราก็ตายเห็นไหมพระสังฆราชยังเสด็จเข้านิพพานไปหมดเห็นไหมที่สมเด็จญาณนั้นก็ไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเหลือแต่ความดีของท่านใช่ไหมชีวิตนี้มันน้อยนักนั่นน่ะมันเหมือนหยาดน้ำค้างนั่นน่ะใช่ไหมโยมยังไม่ทันอะไรเลยไปซะแล้วเห็นไหมร้อยปีนะนั่นน่ะล้นให้อยู่ให้ได้ร้อยปีถ้าก็อยู่ได้ร้อยปีจริงๆนี่แหละคุณโยมเอาตัวอย่างนะสมภารเอาตัวอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยจัดบวชใจดีนั่นน่ะเห็นไหมทุกที่อ่ะเลี้ยงกันใช่ไหมหลวงพ่อสนองว่าทำกิจสนาไม่ต้องมีอะไรมีเผ็ดกระจืดสองอย่างเท่านั้นแหละดีนั่นนะเขาก็ชอบมาปฏิบัติเห็นนะพยายามไปทีนี้เห็นไหมขนาดไปฟรีนะอะไรต่ออะไรตอนหลวงพ่ออยู่กันเนาะนั่นนะช่วยค่าน้ำมันกันบ้างสมัยนิทาทีนี้หลวงพ่อบอกไปฟรียังไม่เคยมีใครอยากจะไปเลยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมมันเหมือนยังกับว่าวันเวลานั่นน่ะของดีเนี่ยมีน้อยใช่ไหมตามห้างนี่มันเย็นนั่นน่ะใครไปเดินห้างดีกว่ามันเพลิดเพลินนั่นน่ะเห็นไหมแต่วัดเนี่ยเห็นไหมเปิดกว้างๆตามวัดนะกลางวันนี่ขออภัยสุนัขยังไม่วิ่งเห็นไหมมันไม่มีใครมาสุนัขมันรู้จะไปต้อนรับใครนั่นน่ะเห็นไหมสุนัขยังนอนนิ่งเลยหน้าสงสารนั่นน่ะบางคนมึงจะไปทำไมปล่อยให้มันล็อกเราสมภารพระทำไม่ได้ต้นไม้นั่นน่ะป้าไปทำเมื่อได้บุญนะนั่นน่ะป้าไปทำนะผู้ชายไม่มีก็ป้าก็ไปทำเมื่อทำนั่นน่ะได้บุญนะเห็นมาแล้วก็บอกว่าวัดหลังนั่นน่ะเห็นมาวัดหลังสมภารต้องมีหนังมีขนอะไรต่ออะไรยุหมดท่าเลยเห็นมามันเป็นวัดหนังวัดโขนกันไปหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้ก็เอาเหล้าไปกินกันด้วยแล้วก็ตายเลยนั่นน่ะหมดท่าเลยใช่ไหมนี่น่ะถ้าวัดสังฆทานทำงี้ก็ไม่ไหวแล้วฉันไม่มาแล้วทำไมอ่ะมันนกขู่เหลือเกิน ใช่ไหมคุณโยมนี่วัดต้องใจดีใช่ไหมญาติโยมช่วยเหลือกันเพราะเกิดจากคนใจดีวัดสังฆทานนั่นน่ะไปที่ไหนยี่ห้อสังฆทานน่ะเห็นไหมยี่ห้อใจดีนั่นน่ะใจร้ายก็แย่เลยคนก็ดูถูกกันสิเนาะทำไม่เห็นเหมือนพ่อเราไม่เห็นเหมือนหลวงพ่อตะนองไม่ได้เลยผิดไม่ได้เลยเห็นไหมผิดเพี้ยนไม่ได้
นี่เนี่ยความดีของท่านทำไว้นายโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะดีวัดเดหนองกระดานก็ไปบวชกันน่ะชาวใกล้ๆก็บอกว่าต้องเอารถสิหลวงพ่อสังวานน่ะเอารถเลยนะไปรับคนแก่คนเฒ่า7 80มาไม่ได้เอารถไปรับเนี่ยเห็นมั้ยอยากให้ญาติโยมไปสวรรค์อย่างน้อยไปมีสินไว้ไปสวรรค์ก็ยังดีนั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่าต้องไอ้นั่นต้องใจกว้างสมภารนั่นน่ะไม่ต้องคิดว่าจะร่ำรวยอะไรใช่ไหมนั่นแหละกุศลมันมาเองนั่นแหละใช่ไหมตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้เนี่ยทายกก็เหมือนกันนะต้องใจบุญต้องใจดีกันอยู่บ้านนอกเนี่ยลำบากเห็นไหมถ้าไปทำอย่างนั้นนะตายเลยไม่มีใครอยากไปบวชทีนะถ้าบางคนนี่วัดสังฆทานอยู่ได้ก็เพราะว่ามีบวชกันทุกวันนะใช่ไหมสังฆทานมีบวชมีนี่แหละที่พักพิงใจใช่ไหมโยมพี่พักพิงใจจะทำไงร้อนมาจากบ้านบางคนนั่นน่ะหลวงพ่อท่านน้องว่าโยมขอไฟที่วัดสังฆทานไม่ใช่เป็นวัดด่ากันมาด่าในโทรศัพท์ ขอไฟที่หรือว่าท่านเดินผ่านไปไงนั่นน่ะลืมตัวด่าเข้าในโทรศัพท์ใช่ไหมนั่นน่ะมึงก็ฉลาดเห็นไหมนะทุกอย่างเห็นไหมอยากให้บ้านเมืองมีสีสันใช่ไหมนั่นนะเอาอะไรไปอวดเขาอ่ะใช่ไหมนะสยามเมืองยิ้มนั่นนะสยามเมืองยิ้มสยามตีกันนั่นนะใช่ไหมทะเลาะกันทุกวันทุกคืนนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมเราไม่ว่า เราไม่ว่าบ้านเมืองเราสงสารเด็กวัยรุ่นเนาะที่เติบโตมาแทนที่จะป้อนข้าวป้อนน้ำแม่ใช่ไหมไอ้แม่ต้องมาป้อนข้าวลูกอีกตอนโตอีกเห็นไหมขาขาดขึ้นมาแล้วก็แย่เลยนั่นแหละใช่ไหมพิการเนี่ยคุณโยมเป็นหน้าเป็นห่วงจึงว่าศีลสมาธิเป็นของดีไงถ้าไม่ดีโยมก็ไม่ซีโรลาบตื่นนะหลับไปลาบไปตั้งเยอะเอ็ดมาเพราะมันเมื่อยหลังนอนภาวนาถ้าไม่ได้หลับบอกว่าหนูไม่ได้หลับแต่หนูเมื่อยหลังใช่ไหมนั่นน่ะพุทโธไปนั่นเป็นมาเราจะเอาอย่างไรที่เราจะทำยังไงให้มันรู้จักขึ้นมาว่าความว่างนั่นที่เห็นมาหลวงปู่ทำกันนั่นน่ะไปดูถูกไม่ได้นะหลวงปู่คำผิวเห็นนะมาที่แรกอ่ะโอ้ยหลวงปู่นี่น่ารักนะท่านหลังด้านงอแล้วโอ้มาจากไหนก็ไม่รู้เนาะเยอะสายหลวงปู่มั่นโอ้โหทีนี้คนตาดีสิเห็นโอ้พวกนี้ตัวท่านเป็นทองหมดกายทิพย์ท่านเห็นไหมนั่นน่ะพวกอภิญญาทั้งนั้นพระตายกระดูกเป็นพระธาตุจริงจริงนั่นน่ะมาพวกเราไม่รู้จักนี่เนาะนั่นน่ะเห็นมาตาเราไม่ดีนั่นน่ะเขารีบไปทำบุญเลยนะนั่นน่ะหลวงปู่อารามหลวงปู่อะไรนะต้องวางทุกองนั่นน่ะเห็นมา
ตาเขาดีเขามาเล่าให้เราฟังเลยนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมไปดูเปลือกนอกไม่ได้หรอกดูเปลือกนอกกับพวกวิทยาศาสตร์ที่นายโยมพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันคนละอย่างไอ้นั้นมันไอ้พวกเหล็กไอ้นี่มันพวกน้ำนะใช่ไหมมันเหล็กกับน้ำมันคนละอย่าง น้ำมันกินได้เหล็กกินเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมมันแข็งนั่นน่ะมันก็จะให้เหมือนกันแล้วมันยาวเอาวิทยาศาสตร์มันจับพุทธศาสตร์ไม่ได้นั่นน่ะใช่ไหมมันต้องนั่งสมาธิสิจับนั่นน่ะมันถึงจะจับกันได้มันถึงจะรู้ใช่ไหมนั่นน่ะถ้าใครพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหเมื่อไรอ่ะใช่ไหมถ้าพูดอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยแล้วมันจะเจอกันยังไงอ่ะเป็ดกับไก่มันก็ละภาษานั่นน่ะเหมือนไอ้แพะกับแกะไอ้อะไรอ่ะไอ้สุนัขกับแกะนั่นน่ะมันข้ามสายพันธุ์มันเยอะใช่ไหมมันก็ไม่เคยรู้ภาษากันนั่นแหละเห็นไหมไอ้วิทยาศาสตร์กับไอ้พุทธศาสตร์จะมาพูดรวมกันเนาะน่ะจะไปจับเอาวิทยาศาสตร์มันจับไม่ได้ก็เลยปฏิเสธบุญนั่นน่ะก็เลยคิดว่ามันไม่มีหรอกพระธาตุพระเทิดไม่มีหรอกใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันก็ปฏิเสธบุญน่ะสิใช่ไหมโยมเหมือนเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนน่ะใช่ไหมไม่มีคุณอะไรอ่ะถ้าคนอกตัญญูใช่ไหมมันก็พูดอย่างนั้นน่ะน่ะไม่สนใจอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่สนใจสนใจปากท้องเราอย่างเดียวพอนั่นน่ะมันก็เหมือนไอ้พวกวิทยาศาสตร์น่ะมันไม่รู้ใช่ไหมโยมเนี่ยไปว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้นะเขาเรียนเยอะใช่ไหมเขาเรียนเลยไปมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะจึงว่าถ้าใครพูดอย่างเงี้ยโอ้โหแย่เลยนั่นน่ะอาตมาฟังในข่าวนะนั่นน่ะเราก็ไม่ว่าเขาแต่เราคุยกันเนาะมาวิทยาศาสตร์มันจับไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะมันอะไรวิทยาศาสตร์มันเป็นลูกไอ้พุทธศาสตร์ที่บุญนี่มันเป็นนามนั่นน่ะนามัชรูปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไปจับไอของความร้อนมันก็ต้องเอาไอ้นั่นน่ะเอากระจกไปใกล้ๆกาน้ำร้อนนั่นแหละมันเห็นไอ้น้ำขึ้นมานั่นน่ะแต่มันไปจับให้ดูมันจับไม่ได้ใช่ไหมโยมแต่มันร้อนได้ใช่ไหมพอต้มแล้วมันร้อนแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นอีกอย่างนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เฉยแล้วมันก็น้ำธาตุเดียวกันนั่นไปต้มแล้วมันร้อนนั่นน่ะคุณโยมเ นี่ยจึงบอกว่าเออนั่นแหละจึงขัดกันตีกันไม่สนใจกันนั่นน่ะทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าอะไรอ่ะไปท้าผีอะไรงั้นไอ้พวกมีเซนต์นั่นแหละมันก็มียานเก่าเหมือนกันเนาะไปดูว่าผีมันอยู่ตรงไหนแต่มันไม่มาเป็นตัวตนมากใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันเป็นไอ้เขาก็ไม่อยากให้เห็นนั่นแหละใช่ไหมโยมจะให้มายังกับคนก็ไม่ได้มันเป็นร่างทิพย์ไปซะแล้วนั่นแหละแบบเดียวกันตาผีพิสูจน์ผีนั่นแหละแล้วเหมือนพิสูจน์เมานั่นแหละใช่ไหมพ
พอมันหายเมาแล้วมันไม่มีไอ้ตัวเมามันอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะคุณโยมใช่ไหมไอ้เมามันอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะแต่เวลากินเข้าไปใหม่ๆมันเมานั่นน่ะแบบเดียวกันนั่นแหละโยมนะการปฏิบัติจึงบอกว่าเห็นว่าที่บอกว่ายายคนนั้นแกไปไอ้พระบาทสี่ร้อยนี่รถมันถอยหลังเปลี่ยนเกียร์เลยมันตกลงไปร้อยกว่าเม็ดนะรถก็บุบหมดรถพลิกอัพทีนี้ทำไงต้องตำรวจต้องมาช่วยกันดึงให้ประตูมันเปิดได้นั่นน่ะโยมคนนี้พอออกได้ก็เดินจงกรมต่อไปอีกไม่ตายเห็นไหมล่นมาต้องร้อยกว่าเม็ดน่ะไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมภาวนาไม่ตายนั่นน่ะโยมมีอะไรดีมีพุทโธนั่นน่ะพุทโธภาวนานั่นน่ะเห็นไหมล่นไม่ตายนั่นเห็นไหมมันไม่ถึงกาวตายมันไม่ตายไม่เจ็บไม่ปวดอัศจรรย์เนาะรถบุบหมดนั่นเห็นตกเข่านี่แหละแบบนี้แหละคุณโยมมันอัศจรรย์เหลือเกินเนี่ยเรื่องของอัศจรรย์มันเป็นอย่างนี้แหละโยมมันท้ากันไม่ได้แต่มันเป็นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมบุญยังรักษายังไม่ถึงคราวตายยังไม่ต้องแขนหักหัวแตกใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้มันจะจริงหรือไม่เนาะบุญนี่มันจะจริงไหมเนาะนั่นน่ะเราทำมันมองไม่เห็นบางคนมองเห็นนั่นน่ะก็เลยมันก็เลยสวนทางกันดินะนั่นน่ะมาใกล้จะตะวันสาธุยะนังมาตอนหัวค่ำฟังท่านอาจารย์ท่านเทศแล้วมันก็ไม่ค่อยได้หลับเนาะฟังอยากให้หลับมันก็ไม่หลับนั่นแหละเดี๋ยวจะไปสับประงกให้โยมฟังดูแล้วก็ว่านะวันกลางวันก็ไม่ก็ได้หลับอยู่แล้วกลางคืนก็จะไม่ให้หลับอีกนั่นนี่นะโยมปฏิบัติทีนี้มันไม่หลับก็จะไปให้มันหลับมันสงบแล้วที่ว่ามันว่างนั่นนะมันดีแล้วดูมันไว้นี่แหละมันเข้าถึงนั่นแหละมันเข้าถึงจะเข้าอัปปนาของมันนั่นแหละทีนี้ถ้าเราเข้าได้อยู่เรื่อยมันก็ไม่ทุกข์กันสิเนาะออกมามันจะทุกข์เราก็ทำเฉยๆนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นมันจะเกิดนี่เนี่ยพระโสดาบันมันจะมาทางเนี้ยนายโยมนะโยมไม่ต้องมาเชื่อตมาโยมก็จับไอ้ลมหายใจไว้ทั้งวันเลยอย่าให้มันไปไหนนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปมันก็เผลอเราก็รู้มันวันหนึ่งเผลอกี่ครั้งใช่ไหมโยม
นั่นทำไปเถอะน่ะพาบางองท่านบอกว่าเนี่ยได้หลวงพ่อสนองได้หลวงพ่อสนองเทศขัดที่ใจอ่ะแกก็เลยอยู่ได้ทุกวันเนี่ยแกอยู่สายหลวงปู่มั่นนะแกฟังอยู่ทีนี้เขาบอกว่าต้องขอบคุณหลวงพ่อสนองเทศให้เราฟังเราก็เลยอยู่ได้มาตลอดเห็นไหมน่ะไปขัดใจคนอื่นนะมันขัดไม่ได้มันก็จะตีกันดินะถ้าขัดใจตัวเองมันก็ไม่ทุกข์ดินะโยมขัดใจคนอื่นขัดใจคนอื่นมันก็ทะเลาะกันดินะขัดที่ใจตัวเองนั่นเห็นไหมคำพูดแค่นี้เอาไปขัดคนอื่นนะเห็นไหมเขาก็จะเล่นงานเอาสินะนี่แหละทุกวันนี้ไม่ได้ขัดตัวเองขัดคนอื่นนักเรียนมันยังตีกันนั่นนะใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ขัดใจมันนั่นนะลุมตีกันลุมคนเดียวต้องกี่คนนั่นนะโทษน่าสงสารมาชาติก่อนคงทำเขาไว้มาชาตินี้เขาก็ทำมามั่งนี่แหละโยมเป็นอย่างเงี้ยนะโยมนะจึงบอกว่าสู้หลวงพ่อโตไม่ได้นั่งสบายนะหลวงพ่อโตไม่ต้องทุกข์ร้อนกับใครนั่นเห็นไหมนั่นนะใครเห็นหลวงพ่อโตยิ้มดีใจปรากฏเห็นไหมเห็นหลวงพ่อโตยิ้มมาวัดสังฆทานหนูเห็นหลวงพ่อโตยิ้มนั่นนะใจเจ้าดีสิเนาะเจ้าจึงเห็นนั่นเห็นนะเป็นอย่างนั้นนะโยมเนาะเราเห็นไหมพ่อแม่ลูกเห็นไหมปฏิบัติกันไว้ทีนี้พออายุมากเข้าเราก็โดนลูกหลานช่วยเหลือเห็นไหมเหมือนเรานั่นนะพออายุมากเข้าเราเคยนวดให้ครูบาอาจารย์นวดเป็นหรือไม่เป็นก็ไปทีไรก็บีบนวดให้ท่านนะพอเราอายุมากเข้าเอาพระก็ช่วยเราเหมือนกันนะนั่นนะเห็นไหมมันมีอานิสงส์จริงๆนะถ้าเราไม่ช่วยใครเลยเห็นไหมใครก็ไม่ช่วยเราเหมือนกันนั่นนะเห็นไหมจึงว่าอนุเคราะห์กันมันเป็นบุญจริงๆนะโยมเนาะมีโอกาสได้อนุเคราะห์นะนั่นจึงว่าบางคนบอกว่าอย่าไปทำเลยทำบุญกับคนทำทานทำกับพวกหมาแมวมันไม่เป็นพิษเป็นภัยบอกว่าใช่คนเนี่ยเขาไม่ได้ถือศีลไงบางคนข้างนอกกันเนาะนั่นแหละอย่าไปให้ใครยืมสตังค์เขาว่างั้นยืมสตังค์แล้วไปทวงมันจะฆ่าเอาให้มันไปเลยนั่นแหละเพื่อนกันนี่เนาะนั่นแหละท่านก็พูดดีนะพระท่านคุยนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า108,009เห็นไหม 84,000 ทุกนั่นเองใช่ไหมไม่ใช่ 84,000 พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ 4,000 ทุกนะ 84,000 ทุกทุก108เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราไม่เมตตากันนะนั่นน่ะเห็นมาไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นน่ะมีแต่ระแวงกันนั่นน่ะใช่ไหมระแวงกันยังไม่พอ
มันยังไปลักเห็นนะถึงคอมพิวเตอร์นั่นนะเอามือป้องไว้จะไปกดสตังค์โอ้น่าสงสารกลัวเขาจะเอากล้องมาจับตัวเลขของเราจะไปลักกดกันอะไรต่ออะไรสู้เขียนกันไม่ได้นะเห็นไหมทำไปทำมาก็โบราณนั่นแหละโบราณไปโบราณมาปั๊มนิ้วมือนั่นแหละมันปลอมกันลำบากแกมาไหนลุงมือลุงดูสิมือเป็นยังไงใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนั่นเนี่ยโบราณพิมพ์นิ้วฟิวนิ้วมือใช่ไหมเดี๋ยวนี้เห็นว่าเห็นมาคอมพิวเตอร์มันเก่งมันก็ลักได้อ้าวไปนู่นเห็นไหมนี่แหละคุณโยมมันไม่ได้หัวทำกินมันจะหัวขโมยที่หลวงพ่อสนองเทศอ่ะไอ้นกตัวนี้มันขยันทำรังไม่รู้จักเสร็จสักทีพอไปไอ้นกตัวอื่นมาลักใบไม้ที่ในรังของตัวนั่นใช่ไหมโยมไอ้นกขี้ขโมยหลวงพ่อสนองไอ้นกขี้ขโมยมันก็มีนะนั่นน่ะเพราะว่านี่อุปนิสัยมันมาจากคนนั่นน่ะโยมไอ้นกช่วยเหลือเกื้อกูลก็คือไอ้นกกันนั่นน่ะใช่ไหมคนจะมาล่าสัตว์ไอ้นกตัวนี้มันเป็นยามให้มันบินอยู่ที่สูงนั่นน่ะร้องให้แก้งกวางหนีนั่นน่ะภัยจะมาถึงตัวน่ะเห็นไหมนกใจบุญนะนกตัวนี้นี่แหละคุณโยมสัตว์มันก็ช่วยเหลือกันนั่นน่ะอย่าว่าแต่คนเลยคนจะมาฆ่ากันทุกวันเนี่ยเห็นไหมพออ้างว่าเมานั่นน่ะเมาแล้วมันเดินมาได้ยังไงใช่ไหมโยมนั่นเองบอกว่าให้มีนกหวีดไว้คนละตัวนั่นน่ะเวลามีไฟค่อยเป่านั่นน่ะใช่ไหมโยมไปรอบบ้านคนแก่คนเฒ่ามีทองบาทสองบาทมาแฝงคอมันเอาไว้เลยนั่นน่ะใช่ไหมโยมไปว่ามันยังไงมันไม่ข้าวกบุญน่ะมันเมาใช่ไหมโยมน่ะเป็นธาตุเห็นไหมเป็นธาตุนั่นน่ะแล้วมันก็ว่ามันดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาเข้าวัดเนี่ยถูกแล้วเนี่ยมาฝึกกันไว้หนีคนพาลไงนั่นน่ะท่านบอกว่าหนีพาลไอ้หนีลิงข้างให้ห่างวานะหนีม้าให้ห่างศอกหนีวอกให้ห่างวาไอ้ลิงมันจะกัดเอานั่นน่ะหนีคนพาลให้ห่างร้อยโยชน์นั่นน่ะใช่ไหมโยมไอ้คนพาลนี่มันเห็นไหมสารพัดไม่ยอมจะว่างไงใช่ไหมปากมันยาวยิ่งกว่าปากกายใช่ไหมไอ้นกพวกนี้เดี๋ยวมันก็ไปป่ามันมันร้องอยู่ฟักเดียวมาเยี่ยมพวกเรานั่นน่ะเห็นไหมแต่ไอ้คนพาลนี่โอ้โหมันพูดไม่หยุดนะพูดกันจนตะบะแตกนั่นถ้าเป็นฤาษีใช่ไหมโยมเราก็พูดขำๆดีนะอะไรอ่ะฤาษีลวงเหี้ยเนี่ยฤาษีต้มเหี้ยนะใช่ไหมเผลอคนก็เอาเหี้ยมาต้มกินแล้วก็พูดให้พระขำๆด้วยนะใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะว่าหน้าไหว้หลังหลอกพ่อแม่ก็เอานั่นน่ะเห็นไหม
พ่อแม่ทนไม่ไหวต้องฆ่าลูกก็มีบางทีนั่นน่ะมันเมาน่ะเมาทุกวันนั่นน่ะเมาขึ้นมาก็โกรธใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะว่าท่านอย่าไปดูมันมากดูแล้วอย่าไปว่ามันนั่นน่ะเขามาแสดงให้เราดูข่าวใช่ไหมนึกว่าเขามาแสดงให้เราเห็นเราไม่เอาเยี่ยงอย่างเขาก็ดีแล้วนั่นน่ะอย่าไปว่าเขาเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะโยมรักษาใจเรารักษาใจของเรากันทุกคนนั่นน่ะทั้งหมดแถวตรงมันจะได้ตรงไม่งั้นมันไม่ยอมตรงใช่ไหมมึงทำไมไม่ตรงมองแต่คนอื่นใช่ไหมนั่นน่ะให้เราตรงไว้ก็ดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเข้าวัดถ้าไม่ยอมตรงนี่โอ้โหลำบากเหลือเกินทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะนั่นน่ะรูปหลวงปู่ทวดหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆเงินมาแม่ความเจริญนั่นน่ะความเจริญอยากได้บุญอยากได้บารมีนั่นแหละอยากได้ยศได้บูชายศอยากได้คนดีนั่นน่ะรูปคนดีไว้กราบไหว้น่ะครูบาศรีวิชัยเห็นไหมทำมาไว้องค์ใหญ่ทำภูเขารถผ่านไปก็ได้ไหว้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะความดีของท่านนี่แหละคุณโยมว่าสิ่งที่ดีมันมีเยอะแต่เด็กๆมันไม่เอากันเราจะว่าไงอ่ะแม่ก็รักไปเถอะลูกของเราลูกของเราดีอยู่ในบ้านแต่ออกนอกบ้านมันไปตามพวกนะมันเป็นหนึ่งนี่อ่ะโยมเตียต้าเห็นไหมนี่แหละความรักก็เลยกลายเป็นความร้ายใช่ไหมมึงอย่ามาแย่งของกูนะกูรักของกูนะอะไรตาอะไรฆ่ากันตามถนนหนทางแม่เรานี่ตระกูลสูงนะเวลาตายไม่เห็นมีใครเอาหมอนเอาเบาะมันให้นอนน่ะมาลองใช่ไหมนอนกับดินนั่นเนี่ยตระกูลสูงใช่ไหมเนี่ยยอมลองนึกดูเถอะนั่นน่ะเมาจนหมาเลียปากนั่นน่ะใช่ไหมบางคนเราตระกูลสูงใช่ไหมเมามากก็เมาจนไม่รู้นั่นน่ะเราก็ไม่ว่าท่านนั่นว่าสงสารตอนหลังนั่นกันไปแอบบวชทางนู้นน่ะทางจันนู้นน่ะผมบวชนะเลยดีแล้วไม่บวชมันไม่หายอ่ะใช่ไหมพิษของมันพิษสุรานั่นน่ะหน้าตรงตาลจึงบอกว่านั่นน่ะสุราแปลว่าเหล้ากินแล้วเมาแล้วมาเดินโซเซนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมกินแล้วก็จะเตะหมาใช่ไหมหมาเห่าก็ไม่ได้เห็นไหมจะทะเลาะกับหมาไม่เมาไม่ทะเลาะแล้วไม่ด่าหมานั่นน่ะเห็นไหมเมาแล้วมันออกมาหมดใช่ไหมมันเป็นหนึ่งซึ่งบอกว่ามันเป็นปริศนานะโยมเนาะปริศนาธรรมนั่นน่ะนั่นไอ้เห็นไหมก็พระทรายพระหน้าสงการก็เอาทรายเข้าวัดกันคนรวยก็ไปหามาเป็นคันรถไอชนบทก็ไปตักในแม่น้ำดินะคนละ
คนละถังเล็กๆนั่นหิ้วได้เอามาก่อพระทรายกันครูบาอาจารย์ได้ทำโบสถ์ทำศาลากันนั่นเห็นไหมขอให้เมล็ดทรายกุศลเมล็ดทรายเนี่ยเห็นไหมบางคนก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้านั่นเห็นไหมนั่นจะปรารถนาอาฆาตกันไม่ได้นะถ้าเมล็ดตายมันเยอะใช่ไหมที่บอกว่า อะไรอ่ะพระเทวทัตกับพุทธองค์นั่นแหละใช่ไหมทีแรกก็เป็นเพื่อนกันนะพอเห็นธาตุทองคำเข้าไปอยากได้จะไปหลอกยายนั่นแหละเศรษฐีตกยากหลานก็อยากจะได้ของเล่นโอ้ยของเล่นถาดที่มันไม่มีราคาหรอกเดี๋ยวแกจะกลับมาเอาเนี่ยอีกองก็มาหูยายนี่มันถาดทองคำมันมีค่ามากฉันให้หมดเลยหมดหาบเลยโอ้พ่อคุณเลยพ่อพูดจริงเอาไปเลยเห็นไหมไปทำมาพ่อค้าคนโกงมาไปไหนซะแล้วล่ะยายจะได้เอาของมาแลกกระถาดพ่อค้าคนนั้นเขาเอาไปแล้วโอ้โหไล่กวดเลยมึงอย่ามาอยู่กับกูอีกเลยชาตินี้ชาติต่อไปต้องเป็นศัตรูกันเนาะเต้าเมล็ดทรายสองกำมือนี่นะโอ้เห็นมาไอ้อาฆาตมาดลายปรารถนาจริงๆเนี่ยมันได้ยากเห็นมาปรารถนาโกรธกันนี่โอ้โหจนท่านบอกว่าอย่าเอามากนักเลยมันทุกข์เนาะปรารถนามาทะเลาะกันเนี่ยเอาแค่น้อยนิดหน่อยก็พอนั่นน่ะปรารถนาเป็นกำมือสองกำมือเลยนั่นน่ะเห็นมาจึงมาเป็นพระเทวทัตพระเทวทัตจะตกนรกนึกขึ้นมาได้ความดีแม่เราโกรธทับตายพระพุทธเจ้าไม่โกรธเราเลยไอ้เรานี่มันดื้อคนเดียวเนี่ยไม่เชื่อพุทธเจ้าอย่างนี้กระดูกคางของเราเนี่ยต้องกระเสมอคางขอเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าเถอะเนี่ยความดีไม่มีแล้วมือก็จับดอกไม้ไม่ได้แล้วเนี่ยโดนดูดไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้ายังบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยยังได้ขึ้นมาจะได้มาเป็นพระปัจเจกเนี่ยกับพุทธเจ้าเนี่ยไปเทศให้ใครฟังไม่ได้เท่านั้นเองใครทำบุญก็ได้บุญเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมแต่คนที่เป็นศัตรูกับศาสนากับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์เราเมื่อไหร่จะขึ้นมาใช่ไหมนั่นเห็นไหมด่ามั่งอะไรมั่งนั่นแหละพอเห็นผิดใช่ไหมทีนี้ก็นั่นแหละก็ได้ไปเกิดไปศาสนาอื่นก็ทะเลาะกันว่ากันเกลียดกันนั่นแหละกรรมนั่นแหละที่เคยเป็นพุทธแต่ไม่สนใจพุทธนั่นแหละทีนี้มันก็พัดภาคจากไปกว่าจะกลับเข้ามาอีกนานเนี่ยนะกว่าจะกลับเข้ามาในรอยบุญใช่ไหมนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า
วาจีกรรมมโนกรรมกายกรรมทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมอย่าให้มีมันก็ยังชอบพูดเล่นกันใช่ไหมบางคนมันไม่มีแต่มันชอบพูดเล่นกันเนี่ยพอแย่กันอะไรกันมันก็เป็นกรรมเนาะนั่นน่ะเห็นไหมนี่นิสัยบางคนชอบพูดเล่นชอบล้อกันอะไรกันนั่นน่ะก็เกิดทุกข์ขึ้นได้นั่นน่ะจึงว่าดีก็อยู่ที่ปากนั่นน่ะชั่วก็อยู่ที่ปากเรานั่นน่ะทุกข์ก็อยู่ที่ปากเรานั่นน่ะเห็นไหมปากเรานี่สำคัญเหลือเกินนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมนั่นน่ะอะไรอ่ะที่บอกว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีชั่วดีเป็นตานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะท่านบอกอะไรนะทำเป็นหูผีตาผู้ดีจมูกมดนั่นน่ะใช่ไหมมดมันฉลาดมันเห็นน้ำผึ้งมันรีบไปกินเลยอยากกินมันไม่เอานั่นน่ะไอ้ตาผู้ดีเนี่ยตาไอ้ที่ไม่ดีอย่าไปดูใช่ไหมมันก็ไม่ทะเลาะกันนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะกลางค่ำกลางคืนดึกแล้วไม่ออกมาซื้อของกินนะซื้อมันต้องเอาหัวค่ำไว้นั่นน่ะอย่าออกบ้านพิษภัยมันเยอะเหลือเกินนั่นน่ะลูกหลงเห็นไหมอยู่ในบ้านบางทีลูกปืนมาทำให้ตายได้เดินอยู่ลูกปืนมันมาโดนมาทั้งใช้ทอยเลยนั่นผู้หญิงประคังช่วยแล้วหมดยกหมดยกเอานี่นะโยมแล้วเมื่อไรจะได้เจอกันอีกใช่ไหมถ้าเราไม่มาปฏิบัตินี่เห็นไหมถ้าเรามาครั้งเดียวเราก็เห็นไหมเราก็ทำของเราว่างเราก็มานั่นแหละปฏิบัติของเรานั่นแหละใครว่าปลุกแตกในใจเรามันเป็นบุญเนาะนี่แหละจึงว่าบุญนอกบุญในเราก็ทำนั่นแหละที่บอกว่าสร้างพระเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวว่างๆเราไปเร่งให้เขาทำเร็วๆเพื่อได้ทำได้ก่อนเนี่ยใช่ไหมก่อนอุทุกขภัยมันจะได้ไม่มีนั่นแหละเดี๋ยวดื่มน้ำให้โยมหน่อย